สวัสดีอาจารย์สวัสดีผู้ร่วมฟังบรรยายแล้วก็แฟนเพจห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมบรรยายพิเศษห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ครั้งที่4ค่ะในหัวข้อเรื่องแนวทางการวิจัยศิลปะพื้นบ้านกรณีศึกษาศิลปะอีสานกับการให้นิยามความหมายค่ะซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ติ๊กแสนบุญค่ะอาจารย์สอนอยู่ม.อุบลนะคะขอพูดประวัติอาจารย์คร่าวๆนะคะปัจจุบันอาจารย์จบจากอาจารย์จบป.เอกจากม.อุบลนะคะปัจจุบันสอนสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ค่ะซึ่งอาจารย์ชื่นชอบในการเขียนลายเส้นศิลปะอีสานนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมค่ะที่เชิญมาวันนี้เพราะว่าศิลปะอีสานนะคะยังไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยกันในวงวิชาการค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับนักอาจารย์ก่อนอาจารย์พิชญานะครับที่ให้เกียรติผมมาบรรยายในประเด็นเรื่องของศิลปะอีสานแล้วก็สวัสดีนักศึกษานะครับชั้นปีที่4ใช่ไหมชั้นปีที่4สาขาศิลปะไทยนะครับก็นานๆจะมีโอกาสขึ้นมาทางเชียงใหม่ครับวันนี้ก็มีประเด็นถือว่าอาจจะมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับก็ในมุมมองผมเน้นว่าอาจจะเป็นมุมมองเฉพาะตัวที่ในการเหมือนกับการที่ผมเพิ่มเติมขยายหัวข้อให้ชัดขึ้นก็คือเรื่องของการให้นิยามความหมายนะครับการพูดถึงศิลปะอีสานที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับดินแดนอีสานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีการให้ความสำคัญหรือว่ามีนักประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยให้ความสำคัญพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเราไปดูในงานขุดค้นในเชิงของประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยก็จะพบว่ามันแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นเรื่องของการเราจะนึกถึงเรื่องของศิลปะเขมรหรือศิลปะขอมใช่ไหมฮะแล้วศิลปะทวารวดีอะไรต่างๆวัฒนธรรมหินตั้งใบเสมาศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนนี้ในส่วนที่ผมให้ความสนใจเนี่ยมันจะเป็นศิลปะในช่วงของในยุคที่อีสานเนี่ยมีการเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมงานช่างจากวัฒนธรรมเขมรวัฒนธรรมขอมเนี่ยมาสู่วัฒนธรรมล้านช้างหรือวัฒนธรรมลาวนะครับก็อาจจะมีคำที่ใช้ร่วมกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็ในส่วนของนิยามความหมายนี้เดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายแล้วกันนะครับคือผมขอมองอีสานในพีเรียดหรือยุคสมัยในการจัดเป็น4ยุคก่อนนะครับใน4ยุคเนี้ยก็เป็น4ช่วงเวลาที่ใช้มิติความหมายอธิบายในเชิงสังคมวัฒนธรรมนะครับอันนี้เราก็อาจจะเป็นเบสิกพื้นฐานการพูดถึงศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะคำว่าอาร์ตคำว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นนิยามใหม่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าวาทกรรมก็ได้เนาะที่เรารับแบบแผนมาจากตะวันตกที่มาใช้ในสมัยแต่ร.6นะครับแต่เดิมเนี่ยเราเรียกงานพวกนี้ว่างานช่างของใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนนะครับถ้าเราดูโดยสัจจะหน้าที่ของมันเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะสนองเรื่องของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือที่เราเรียกว่าปัจจัย4เนี่ยมันจะมีงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในปัจจัยพวกนี้นะครับในวิถีสังคมเก่านะแล้วก็นอกจากเรื่องของการใช้งานในเชิงของฟังก์ชันแล้วproduct วัตถุทางวัฒนธรรมพวกนี้มันรับใช้ระบบศักดินาหรือตามฐานันดรหรือฐานานุสักเรื่องของการจัดระเบียบความคิดทางสังคมด้วยนะครับก็แบ่งตามโครงสร้างทางสังคมไทยที่เราคุ้นเคยก็คือสถาบันทางวัฒนธรรมความเชื่อด้านการศาสนาไม่ว่าพุทธหรือผีหรือศาสนาอื่นๆแล้วก็สถาบันกษัตริย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปซึ่งในคลาสนี้เราก็อาจจะให้ความสำคัญกับในงานช่างที่อยู่ในวิถีสังคมที่เราเรียกว่าชาวบ้านนะครับเป็นกระแสหลักในวัฒนธรรมลาวเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีงานช่างอยู่ใน3กลุ่มใหญ่ๆนะครับเท่าที่
ผมทำการศึกษาแล้วก็จัดแบ่งเนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นกลุ่มช่างที่เราอาจจะภาษาถิ่นไม่รู้ว่าทางนี้เรียกว่าอะไรทางนู้นเรียกถ้าไทยบ้านนี่ก็คือชาวบ้านใช่ไหมฮะเราก็จะใช้คำเป็นพื้นศิลปะไทยบ้านบ้างศิลปะพื้นบ้านนะครับแล้วก็กลุ่มศิลปะพื้นเมืองนี้ก็แน่นอนว่ามันมีอิทธิพลจากศิลปะของวัฒนธรรมภายนอกเนี่ยเข้ามาผสมผสานอาจจะเป็นวัฒนธรรมหลวงนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมหลวงจากลุ่มน้ำไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเงื่อนไขทางการเมืองที่บริบทพื้นที่นั้นมีความเชื่อมโยงกันนะครับเช่นอีสานเนี่ยก็ในห้วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมล้านช้างนะครับก็มีวัฒนธรรมหลวงมากระแสหลักๆก็จะมีวัฒนธรรมหลวงล้านช้างแล้วก็วัฒนธรรมหลวงของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเขาเรียกแรงกระเพื่อมที่สำคัญที่เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่สำคัญในช่วงเวลาที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือกลุ่มงานช่างยวนนะครับงานช่างยวนหรืองานช่างชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดนที่เราเรียกว่าอีสานนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะนะงานช่างแขนงต่างๆที่หลากหลายนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกมูลมังหรือมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อมาเป็นพัฒนาการหนึ่งที่เป็นพัฒนาการที่สำคัญอย่างหนึ่งของศิลปะอีสานที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของประเด็นการศึกษาประเด็นการศึกษาในการมองวัตถุทางวัฒนธรรมพวกนี้เราอันนี้อาจจะเป็นหลักคิดทั่วไปอ่ะนะครับที่เราใช้ในการวิเคราะห์วัตถุทางวัฒนธรรมชิ้นหนึ่งหนึ่งนะครับในอันนี้ผมแยกเป็นมิติความหมายในเชิงช่างแน่นอนว่าเราก็เวลาเราศึกษางานศิลปะชิ้นหนึ่งหรืองานช่างชิ้นหนึ่งเนี่ยมีการวิเคราะห์ในเชิงสัจจะโครงสร้างนะครับมันสร้างยังไงนะครับมีกระบวนการผลิตอย่างไรนะทำด้วยวัสดุประเภทชนิดอย่างไรชนิดไหนใครสร้างแล้วก็มีแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่ส่วนใหญ่นักวิชาการศิลปะให้ความสำคัญก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับก็เป็นการเรื่องของการกำหนดพิเรียดยุคสมัยนะครับที่จะเชื่อมโยงกับว่ามันอันตัวนี้รับอิทธิพลมาจากใครเป็นกระแสหลักอันใครเป็นกระแสรองนะครับแล้วก็มีการจำแนกแยกแยะตามลักษณะวัตถุนะครับประเภทชนิดตามรูปทรงองค์ประกอบต่างๆนะครับกระบวนการผลิตขั้นตอนนี้ก็อันนี้เป็นกรอบแนวคิดทั่วไปนะครับที่ผมขอเกริ่นไว้อย่างคร่าวๆอันนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคง่ายกว่าตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้จะเป็นในวันนี้เราก็จะพูดกันใน4ประเด็นตรงนี้นะครับที่ผมจัดลำดับหรือแบ่งช่วงเวลาในการอ่านหรือการให้นิยามความหมายศิลปะอีสานเป็น4ช่วงเวลานะครับช่วงยุควัฒนธรรมล้านช้างนะครับตอนนี้เอาช่วงตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นตั้งแต่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองผมใช้คำว่ายุคประชาธิปไตยและความเป็นไทยนะครับยุคที่3เนี่ยก็ตั้งแต่ปี2500ถึง2534ยุคสงครามเย็นนะครับแล้วก็ยุคที่4ยุคสุดท้ายนี่ก็จะเป็นช่วงอีสานพัฒนาและความเสมอภาคนะครับก็อันนี้จะเป็นการพอตกลงกันในการมองหรือการเข้าใจตัวศิลปะที่ผมจะมาอธิบายส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เป็นกรอบแนวคิดที่เราอาจจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะประเพณีราษฎร์ประเพณีหลวงนะครับอันนี้ที่ในพื้นที่อีสานเนี่ยมันมีความจำเพาะอีกอันนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนนะครับคือวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมชาวบ้านเป็นวัฒนธรรมชาวบ้าน
นะครับเพราะฉะนั้นแบบแผนต่างๆเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าวัดธรรมราชสำนักวัดธรรมหลวงนะครับที่มีขนบจารีตในเชิงช่างที่มีระบบระเบียบกว่านะครับนี้ก่อนในดินแดนอีสานเนี่ยอันนี้ย้อนไปนิดนึงกับภาพที่ให้ดูนะครับก็มันมีวัฒนธรรมเขมรแล้วก็ต่อมาก็มีดินแดนในวัฒนธรรมเขมรเสื่อมอำนาจลงนี่แล้วก็มีวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่16เนี่ยครับเมื่อหลังชัยวรมันที่7ดินแดนแถบนี้ก็ศิลปะเขมรก็ค่อยเสื่อมอำนาจลงและแทนที่ด้วยวัฒนธรรมล้านช้างวัฒนธรรมลาวนะครับดินแดนอีสานเนี่ยที่มีเขาเรียกอะไรมีรากทางวัฒนธรรมเนี่ยมันเกิดจากการแยกกันของลาว3อาณาจักรใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยเมืองหลวงของลาวนี่คือหลวงพระบางแล้วก็แยกไปเป็นเวียงจันทน์แล้วก็จำปาสักเพราะนั้นการขยายพื้นที่อำนาจทางการเมืองใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาใช้พื้นที่ในดินแดนอีสานด้วยนะครับอย่างกลุ่มในอีสานหลักๆจะมี2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มพระวอพระตานะที่ไปสร้างอาณาจักรหรือสร้างเมืองใหม่ในแถบเมืองอุบลเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วก็กลุ่มพระครูพลสมิกนะครับหรือยาคูขี้หอมเนี่ยอันนี้เป็นสองสกุลใหญ่ๆที่แยกอำนาจทางการเมืองนะอย่างท่านพระครูพลสมิกเนี่ยท่านก็ใช้พื้นที่ทางการเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ของพระธาตุพนมซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้จะโยมเข้ามาถึงในการพูดถึงศิลปะอีสานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผมเรียกว่ามันเป็นศิลปะของคนชายขอบอะนะครับคืออีสานเรามีภาพของความแห้งแล้งกันดารนะครับถ้าพูดถึงอย่างเช่นฮูบแต้มเนี่ยอาจารย์ศิลป์พิลศรีเนี่ยท่านเห็นไกลสุดเนี่ยแค่โคราชวัดพระธาตุอำเภอตะคุอะไรทั้งนั้นในยุคนั้นปี2502นะครับในนี้เราให้เห็นถึงเรื่องของอีสานศึกษาในช่วงนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วแหละหลังตรงประมาณปี2500เนี่ยเริ่มมีการพัฒนาอีสานโดยเฉพาะยุคจอมพลสฤษดิ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในช่วงต่อไปนะครับอันนี้ได้เกริ่นไปหน่อยแล้วว่าหัวเมืองอีสานเนี่ยเป็นหัวเมืองที่ขาดกษัตริย์นะครับไม่ราชวงศ์สุดท้ายที่อยู่ในพื้นที่การเมืองอีสานเนี่ยคือมหินทรวรมันนะครับที่พิมายหลังจากนั้นดินแดนแถบนี้ไม่มีกษัตริย์มาปกครองซึ่งจะต่างจากในดินแดนอย่างล้านนาเนี่ยมีกษัตริย์ใช่ไหมเป็นอาณาจักรใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวรูปแบบการสืบต่อรูปแบบในเชิงของสกุลช่างเนี่ยมันพูดง่ายๆมันมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนกว่าแต่อีสานเนี่ยจะไม่มีรูปแบบตรงนี้นะครับมันจะไปสะท้อนอยู่ในงานช่างยังไงอันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะของนักวิชาการใหญ่ๆนะอย่างอาจารย์สันติเล็กสุขุมเนี่ยก็ให้ข้อคิดหรือมุมมองที่เกี่ยวกับการสร้างศิลป์หรือพระอุโบสถในอีสานเนี่ยว่ามันเหมือนกับว่ามันตายไปแล้วนะมันพ้นยุคสมัยของที่จะไปสร้างศิลป์ไอ้หลังเล็กๆแบบนั้นอีกแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีข้อพิสูจน์ให้ดูว่าจริงไหมหรือถ้าไม่จริงเพราะอะไรและถ้าจริงเพราะอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็โยงมาถึงวิถีความเป็นไทยบ้านอันนี้เป็นบทสรุปที่เราจะถือว่าเป็นลักษณะร่วมของสังคมกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวอาจจะรวมกับวัฒนธรรมล้านนาด้วยซ้ำไปนะครับคือวัฒนธรรมการอยู่เฮือนมีเสาสูงนะครับยกใต้ถุนสูงนี่เป็นวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของเฮือนในแถบลุ่มน้ำโขงก็ได้เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มวัฒนธรรมลาวแล้วนุ่งสิ้นหรือนุ่งผ้าถุงกินข้าวเหนียวเคี้ยวปลานะสักขาลายแม่แล้วคือลาวนะครับที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวนะอันนี้จะเป็นวาทกรรมหนึ่งที่นักวิชาการส่วนใหญ่นี่จะใช้อธิบายครับผมก็มีมุมมองที่เหมือนกับเป็นบทสรุปนะครับที่ผมสรุปของผมเองนะครับด้วยความที่มันเราสังเกตง่ายๆแห่งอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองที่สำคัญของโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นในพื้นที่แห้งแล้งที่ทำให้เกิดแห่งหรืออารยธรรมที่สำคัญนะครับตั้งแต่สมัยพระธรรมตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วิถีแบบชาวบ้านเนี่ยความลำบากปากกัดตีนถีบเนี่ยมันทำให้เกิดมันมีวลีที่เขาเอามาใช้เปิดนิทรรศการที่ TCDC เราจำได้อยู่ใช่ไหมฮะกันดารคือสินทรัพย์
นะครับเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับมาให้เห็นถึงลักษณะอีสานนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยรูปบางส่วนเนี่ยเป็นของหนังสือ TCDC นะครับแต่พ่อใหญ่คนที่2เนี่ยอันนี้ผมถ่ายเองอยู่ที่อำนาจเจริญอันนี้เป็นรสนิยมในการสักขาลายนะเป็นสัญญาหนึ่งของความเป็นชายแสดงถึงความเป็นชายชาตรีนะที่จะเรียกร้องสนใจจากเพศตรงข้ามก็จะสักขาลายซึ่งผมคิดว่าถ้าทางเหนือเนี่ยเป็นเรื่องของปกติวัฒนธรรมปกติเขาสักกันทั้งนั้นซึ่งภาคอีสานเนี่ย ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สักมาจนถึงพุงเหมือนทางภาคเหนือที่เขาเรียกราวพุงดำใช่ไหมฮะทางอีสานเนี่ยเรียกราวพุงขาวนะครับก็จะใช้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นลายสิงดำนะครับเป็นมอมที่ภาษาอีสานเขาเรียกตัวมอมไม่ทราบทางนี้เรียกเหมือนกันไหมฮะเป็นสักขาลายแล้วเป็นตัวมอมนะครับก็สมัยนู้นก็ยาชาไม่มีนะก็ต้องใช้ฝิ่นนี่แหละครับแก้ความเจ็บปวดนะครับอันนี้พ่อใหญ่ก็ถกให้ดูตอนแรกนั่งคุยก็ยังไม่เห็นก็ค่อยถลกให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบบแผนที่อยู่ในวิถีชีวิตสังคมชาวนานะครับในช่วงเวลาก่อนโดยเฉพาะก่อนปี2500เนี่ยวิถีสังคมอีสานเนี่ยยังเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพนะครับเพื่อการยังชีพนะครับไม่ได้เป็นเกษตรกรรมเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นวิถีชาวบ้านเนี่ยหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเขาสามารถที่จะมีเวลาอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ในวิถีสังคมชาวนานะครับทำให้เกิดงานที่เราเรียกว่างานคราฟต์งานศิลปะแบบพื้นบ้านเนี่ยเป็นวัฒนธรรมการสร้างงานแบบนี้นะครับซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าการผลิตสร้างผลงานหรือ อะไรพวกนี้มันหนึ่งจะต้องมีทักษะแล้วก็มีเวลานะครับช่วงเวลาหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยสามารถมาสร้างสรรค์งานช่างและส่วนใหญ่นี้ที่โดดเด่นน่ะจะเป็นพวกงานไม้งานแกะสลักต่างๆพวกนี้รูปนี้ให้มาดูให้มองเห็นในเรื่องของคนอีสานในยุคสังคมเก่าในยุคสังคมจารีตในวิถีชีวิตผู้หญิงจะฟันดำใช่ไหมนะอันนี้เป็นค่านิยมทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้ต้องฟันขาวใช่ไหมมันเป็นคู่ตรงข้ามกันถ้าสมัยก่อนผู้หญิงคนไหนฟันขาวๆนี่เขาเปรียบเหมือนกับฟันแขวหมามีคำเปรียบเปรยนะผู้หญิงคนไหนที่อยากให้ผู้ชายมองเนี่ยฟันเนี่ยต้องดำเป็นเหมือนลูกว่าก็จะมีเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะแต่ว่าในอันนี้สำหรับมันก็ทำให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นมาที่เราเรียกว่าขันหมากภาคเหนือก็น่าจะมีเหมือนกันอันนี้เป็นลักษณะขันหมากแบบพื้นเมืองนะครับซึ่งไม่มีแล้วนะส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนสร้างทำให้ผู้หญิงโดยเพราะผู้ชายที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์เอ้ยไม่ใช่ที่บวชพระนะจะใช้ทักษะถ่ายทอดที่จากสมัยที่บวชเรียนนะครับพอศึกออกมาก็เอาวิชาชีพตรงนี้มาทำประกอบเป็นอาชีพนะก็อีกอันนึงที่เราเห็นถึงความเป็นอีสานที่เราเห็นชัดเจนคือวัฒนธรรมความบันเทิงใช่ไหมฮะอันนี้ดูแล้วจะเข้มแข็งกว่าด้านอื่นๆคือตลกลาวเนี่ยตลกอีสานเนี่ยเป็นตลกที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นแล้วก็วัฒนธรรมหมอลำซิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับวัฒนธรรมโป๊ะไปเปื่อยซึ่งจริงๆเป็นวิถีแบบสังคมชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาอย่างงานที่เราอาจจะคุ้นเคยงานบุญบั้งไฟเนี่ยเป็นการผ่อนคลายทางสังคมนะจะมีการละเล่นพื้นบ้านที่ดูดิบๆหยาบๆโป๊ะๆเปื่อยๆนะครับเครื่องเล่นที่เกี่ยวกับเครื่องเพศจะถูกผลิตสร้างขึ้นมาในกระบวนการพิธีนะครับเป็นงานช่างที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยสื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับปลัดขิกอะไรต่างๆพวกนี้ก็เราก็จะเห็นเป็นเครื่องเล่นนะก็จะมีไม่ทราบว่าทางนี้ยังหลงเหลืออยู่ไหมฮะอีสานเรานี่ก็ยังทำอยู่นะเครื่องเพศคือเหมือนกับเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในวิถีสังคมเกษตรกรรมเนี่ยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเพศเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการผลิตสร้างเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเพศอวัยวะเพศในพิธีกรรมพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมีตุ๊กตาเชิงสังวาสนะครับแล้วก็เป็นการสอนนัยยะในเรื่องของเพศศึกษาไปในตัวในวิถีสังคมแบบชาวบ้านในวิถีสังคมแบบชาวนานะครับในแถบร้อยเอ็ดเนี่ยพวกนึงเราก็ยังเห็นอยู่ในพิธีกรรมพวกนี้นะครับเป็นหุ่นชักนะครับหุ่นชักพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็คนอีสานก็ยังใช้สร้างชุดความรู้ในการต่อสู้ความกลัวอีกแบบนึงขึ้นมาในเรื่องของการโรคภัยไข้เจ็บเราได้ยินโรคไหลตายใช่ไหมฮะที่ผีแม่ไม้มาเอาวิญญาณมาเอาชีวิตผู้ชายอีสานนะครับชาวบ้านก็มีสร้างชุดความรู้ขึ้นมาในการต่อสู้ความกลัวก็สร้างสัญลักษณ์โดยเฉพาะใช้เครื่องเพศพวกนี้ในการที่จะป้องปรามนะทำให้เขามีความเป็นจิตวิทยาในการในเชิงการแพทย์ที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับเราก็จะเห็นเครื่องเพศพวกนี้ในพิธีกรรมรวมถึงเรื่องของเกี่ยวกับปัจจัยในเรื่องสุขภาพด้วยแม้นอะไรอ่ะความก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลจะก้าวหน้ามากเพียงไรก็ยังต้องใช้สิ่งเหล่านี้อยู่นะครับเราก็จะเห็นอยู่อันนี้ไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับอันนี้เป็นการป้องกันผีแม่ไม้นะหลายคนอาจไปตีความในยะทางการเมืองเป็นพื้นที่เสื้อแดงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็มีวัฒนธรรมแคนวัฒนธรรมไม้ไผ่เป็นเครื่องดนตรีร่วมกันนะของคนในสุวรรณภูมินะครับก็แต่ตอนหลังเนี่ยถูกใช้กับความเป็นลาวโดยนัยยะของในดูแบบเหยียดๆหน่อยนะครับกับความเป็นลาวเป็นเครื่องดนตรีที่อาจจะถูกขับออกไปในแต่เดิมที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเครื่องดนตรีในราชสำนักนะครับอันนี้ก็จะมาดูไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตการกินอยู่นะคนอีสานที่กินง่ายอยู่ง่ายแล้วเขารู้จักปรับตัวหรือหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติสังเกตดูในวัฒนธรรมลาวนี่จะไม่กินอะไรทอดๆนะจะกินอะไรแบบที่เขาเรียกหมกปิ้งย่างนะครับพวกนี้จะไม่วัฒนธรรมน้ำมันทอดน้ำมันนี่มาจากวัฒนธรรมกระทะเหล็กใช่ไหมที่เรารับมาจากจีนทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินใหม่นะแต่คนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเขาจะหมกปิ้งย่างนะแล้วก็กินจ้ำข้าวเหนียวหมกนะครับเป็นวัฒนธรรมข้าวเหนียวก็ก่อเกิดเป็นมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกเป็นเราจะเรียกมันว่าศิลปะงานช่างก็ได้แต่โดยฟังก์ชันหน้าที่ของมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นกล่องข้าวขวัญ นะครับที่สำหรับที่ใช้ในพิธีกรรมด้วยนะในการเรียกขวัญหรือสูตรขวัญคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะใช้กล่องข้าวเนี้ยในการทำพิธีกรรมด้วยในการเอาเล็บส่วนตัวของผู้ป่วยนะตัดผมนะมีเครื่องที่จะใช้ทำเป็นพิธีเนี่ยเอาไปใส่ในตัวกล่องข้าวนะครับแล้วในภาวะปกติเนี่ยก็ใช้ในการบรรจุข้าวเหนียวด้วยนะครับนะก็จะมีหลายรูปแบบนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองนะครับมีของเพื่อนๆเขาถ่ายเนี่ยอยู่ที่รู้สึกอยู่ที่มิวเซียมที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่สิงคโปร์นะเป็นกล่องข้าวขวัญหายากนะพวกนี้หาดูยากกล่องข้าวกระติบข้าวเนี่ยต่างกันนะครับส่วนใหญ่เราจะรู้จักกระติบข้าวใช่ไหมเราเรียกถ้าทางล้านนาจะเรียกกล่องข้าวดอกใช่ไหมฮะมีกล่องข้าวดอกนะฮะทางนี้จะเป็นกล่องข้าวขวัญแล้วดูง่ายจะมีตีนสูงนะกล่องข้าวนี่มีตีนแต่กระติบข้าวเนี่ยไม่มีตีนเนี่ยมันก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่ในวัฒนธรรมข้าวเหนียวนี่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ในที่ใช้ปกติจริงเป็นเรื่องเป็นราวนี้จะใช้กล่องข้าวลักษณะนี้ครับมีตีนนะที่เราเห็นเป็นไม้จริงก็คือตีนกล่องยุคหลังเนี่ยก็สะดวกสบายขึ้นก็ใช้กระติกแทนนะจะบางทีเดี๋ยวผมอาจจะขออธิบายในลักษณะของพัฒนาการแบบรวบไปเลยนะครับไม่จะได้ไม่ต้องย้อนกลับมาอธิบายนะแล้วก็เราเห็นชัดเจนเรื่องวัฒนธรรมการกินแมลงใช่ไหมอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่เราเห็นชัดๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นหมกปิ้งย่างพวกนี้คือวิถีกระปอมก้อยกระปอมแล้วก็ไข่มดแดง
อันนี้คือให้เห็นถึงวิถีสังคมแบบที่เราอาจคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยหรือไม่เข้าใจนะครับด้วงขี้ควายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นหายากนะครับบ้าเกี้ยนั้นเป็นตัวอ่อนว่าทำให้เน่าและอร่อยนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผูกโยงกับวิถีชีวิตของคนอีสานอันนี้โยงมาถึงสิ่งที่ผมพูดเกริ่นไว้หน่อยแล้วคือเรื่องของการเข้ามาของคนเวียดนามหรือคนยวนนะมีชื่อที่หลากหลายแกวก็เรียกนะคนแต่จริงๆคนเวียดนามเขาเรียกตัวเองนะคนเรียกคนเวียดนามนอกประเทศเนี่ยว่าเวียดเกียวนะครับแต่ที่คุ้นเคยกันมากๆจะเป็นแกวใช่ไหมแต่ความหมายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นความหมายในเชิงของการดูถูกเหมือนเราเรียกคนจีนว่าเจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงความหมายของคำว่าแกวถ้าพูดถึงบริบทเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นการดูถูกแต่ความหมายที่ถูกใช้ในการดูถูกมันหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทำให้ความหมายคำว่าแกวเนี่ยถูกใช้ในเชิงลบนะครับช่างยวนเนี่ยที่เราใช้คำนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นในช่างที่มีบทบาทสำคัญนะอย่างรูปตัวอย่างเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าช่างยวนเนี่ยเก่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานปูนปั้นนะงานปูนงานก่ออิฐถือปูนนะครับโดดเด่นมากแล้วก็อีกอันที่เอาวัฒนธรรมตรงนี้เข้ามาคือวัฒนธรรมการกินแล้วอย่างอุบลเนี่ยไปอุบลไปซื้อของฝากนี่ไม่ใช่เป็นอาหารลาวนะซื้อหมูยอที่ทำโดยคนยวนนะอันนี้ก็เห็นถึงการผสมผสานอีกอันนึงที่จับคาแรคเตอร์หรือรูปแบบในความเป็นเวียดนามถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คืออิทธิพลของวัฒนธรรมจีนที่ส่งผ่านเวียดนามนะครับเราอย่าลืมว่าเวียดนามเนี่ยถูกปกครองโดยจีนเกือบพันปีใช่ไหมอันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นปฏิเสธไม่ได้อิทธิพลวัฒนธรรมศิลปะอะไรต่างๆแล้วก็ล้วนถ่ายเทปฏิความเชื่อรูปแบบมาจากจีนเป็นกระแสหลักเพียงแต่อาจจะมีในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยที่อาจจะต่างกันนะปัจจัยที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานเนี่ยก็แน่นอนเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องสงครามมั่งนะความอาจจะขัดสนในเรื่องของการดำรงชีพการคงอยู่นะครับปัญหาการเมืองภายในทั้งหมดเนี่ยทำให้เขาต้องหนีเข้ามาอยู่ในดินแดนอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอยู่ที่ติดริมน้ำโขง6จังหวัดที่ติดริมน้ำโขงนะครับตอนนี้ในช่วงเวลาหนึ่งก็ถูกผลักดันให้เข้ามาอยู่ในโซนอีสานข้างในอยู่อีสานตอนกลางนะครับทั้งยวนพวกนี้ก็เลยสร้างสรรค์สรุปแล้วเกือบจะทั่วอีสานเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูในส่วนของผลงานแกนี่อาจจะตัวหนังสือเยอะนิดนึงนะครับเราลองมาดูในยุควัฒนธรรมลาวอีสานเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันมีแต่ว่าทำชาวบ้านส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีอิทธิพลของความเป็นช่างหลวงอยู่แต่ช่างหลวงที่พูดถึงเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นช่างหลวงจากแบบราชสำนักนะครับคือว่าทำร้านช้างนั่นเองนะครับอย่างหัวเมืองที่มีความเกี่ยวเนื่องกับราชสำนักเนี่ยก็จะเอารูปแบบศิลปะร้านช้างเข้ามาผสมผสานนะเราจะเห็นได้ชัดบางทีก็คนย้ายถ่ายเทมาจากฝั่งลาวนะบางส่วนก็สร้างใหม่ในฝั่งอีสานเราอันนี้เป็นแบบพื้นบ้านเลยอันนี้แบบช่างชาวบ้านความเขาเรียกอะไรช่วงชั้นทางสังคมที่มันเป็นสังคมแบบเสมอภาคนะครับมันทำให้เกิดช่วงชั้นน้อยเพราะนั้นการสร้างสรรค์เนี่ยที่เขาเรียกกันว่ามันมีลักษณะเสรีค่อนข้างมากสามารถช่างเนี่ยสามารถแสดงออกทางในเชิงความคิดได้อย่างหลากหลายนะโดยไม่ต้องคำนึงถึงขนบจารีตอะไรมากมายเหมือนแบบลักษณะช่างหลวงเพราะนั้นเราจะเห็นลักษณะงานที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับถ้าเราดูเปรียบเทียบกับอันนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับในเรื่องแบบแผนนะครับและในดินแดนอีสานเนี่ยในช่วงยุครับอิทธิพลความเป็นไทยเนี่ยโดยเฉพาะแนวคิดแบบพระพุทธชินราชคติเนี่ยได้เข้าไปมีอิทธิพลในดินแดนอีสานด้วยนะครับในยุคความเป็นไทยเข้าไปพระพื้นเมืองต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมีการทำซุ้มเรือนแก้วนะครับทำซุ้มเรือนแก้วที่เป็นสิ่งที่มาทำที่หลังนะครับในยุคก่อน
ปี2500นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะอิทธิวัดวัดที่มีความใกล้ชิดกับราชสำนักกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะอุบลเนี่ยอย่างพระเจ้าใหญ่อินแปงเนี่ยสร้างตั้งแต่ยุคสร้างเมืองนะครับในช่วงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชสำนักกรุงเทพก็มีการสร้างซุ้มเดือนแก้วเพื่อจะอยากเป็นพระพุทธชินราชจนถึงบางที่เนี่ยมีการบัญญัติศัพท์เหมือนพระพุทธชินราชแห่งอีสานเลยเปรียบเทียบความงามนะครับแต่ผมจะบอกนะครับซุ้มเดือนแก้วพวกนี้สร้างโดยช่างยวน ไม่ใช่ช่างไทยช่างท้องถิ่นเป็นช่างยวนที่ปรับตัวแล้วเนี่ยเราดูเลยเนี่ยพระประธานองค์นี้เนี่ยเป็นวัดแรกของเมืองอุบลที่สร้างตั้งแต่สถาปนาเมืองเนี่ยวัดแรกเลยนะตอนหลังก็มีการมาต่อเติมทำซุ้มเรือนแก้วแบบพระพุทธชินราชคตินะครับและมีการดัดแปลงพระพักของพระพุทธรูปนี้ให้เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นผลงานช่างยวนนะครับเนี่ยสององค์เนี้ยเป็นฝีมือช่างยวนนะช่วงนั้นแกมาอยู่ใหม่นะก็อาจจะยังไม่มีทักษะฝีมือความเฉียบคมในเรื่องฝีมือมากนะช่วงนี้ก่อนปี2500ประมาณ2497ท่านคนนี้มีความเชี่ยวชาญมากเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของแกแล้วก็ผลงานที่แกสร้างสรรค์ไว้อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับส่วนที่เป็นชาวบ้านจริงๆก็จะมีความที่รู้น้อยเรียนน้อยนี่แหละเห็นน้อยทำให้เกิดลักษณะเสรีงานสร้างสรรค์เนี่ยหน้าตามันเขาเรียกอะไรมหาบุรีลักษณะเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยนะในคติงานช่างพื้นบ้านคือชาวบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนิยามพระพุทธเจ้าของแกเองนะนั่งเลี้ยงควายอยู่ที่นาเนี่ยก็นั่งเอาไม้มาแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วนะสามารถที่จะไปบูชานะครับแล้วก็หน้าตาก็จะบางทีถ้าผอมก็ผอมเลยถ้าอ้วนป้อมบึกบึนก็จะดูมีพลังไปอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพระพุทธรูปแบบพื้นเมืองนะครับก็จะมีลักษณะที่อย่างองค์นี้เนี่ยเปรียบเหมือนกับวัดพระเหล่าเทพนิมิตที่ได้เขาเรียกอะไรได้มีวาทกรรมหนึ่งที่บอกว่าเหมือนเป็นพระพุทธชินราชแห่งอีสานแต่พระพุทธรูปองค์นี้มีการซ่อมแปลงหรือดัดแปลงตั้งสมัยพระครูวิโรจน์รัตโนบลหลังจากที่ท่านกลับจากบูรณะองค์พระธาตุพนมท่านได้มาบูรณะซ่อมแซมวันนี้ด้วยนะครับพระครูวิโรจน์รัตโนบลเนี่ยโดยเฉพาะสกุลช่างเมืองอุบลเนี่ยรับอิทธิพลจากกรุงเทพค่อนข้างจะมากนะงานช่างที่ถูกสรรสร้างโดยสกุลช่างเนี่ยจึงมีอิทธิพลของลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับถ้าเป็นร้อยเอ็ดในนี้จะอยู่ที่วัดสีแก้วนะครับที่ร้อยเอ็ดนี้เป็นแบบพื้นบ้านเลยนะครับหน้าตาเนี่ยเราดูพุทธลักษณะที่เป็นกันเองเป็นพระไม้นะเป็นงานคราฟต์งานแบบศิลปะชาวบ้านนะพระพักก็จะแสดงออกเหมือนอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะจ๊ะดูมือดูนะฮะดูลักษณะที่เกิดขึ้นนะเนี่ยคือปุ่มพระพุทธรูปไม้คือแกะเสร็จแล้วก็เอาไปบวชร่วมกับพระเวลาเราบวชพระทำพิธีพุทธาภิเษกก็สามารถจะมาเคารพกราบไหว้ได้คือมันสัมพันธ์ไปกับอีกงานนึงที่จะพูดถึงต่อไปก็คืองานจิตรกรรมหรืองานหูบแต้มมันจะเหมือนกับไปสัมพันธ์กันโดยลักษณะฝีมือในเชิงช่างถามว่าช่างยวนนี่เข้ามาสร้างสรรค์นี่ไม่ใช่มีแค่ตัวสิ่งปลูกสร้างนะครับพระพุทธรูปช่างยวนก็มาสร้างเหมือนกันแต่ออกเป็นมหายานหน่อยเป็นพระแบบมหายานนะครับในรูปนี้นี่จะอยู่ที่สวรรณเขตนะครับที่ลาวแล้วนี่อยู่ที่มหาสารคามเป็นฝีมือช่างยวนนะครับอันนี้เป็นช่างพื้นบ้านนะเราดูเป็นงานแบบชาวบ้านดูเป็นเหมือนแบบการ์ตูนนะเราดูแล้วในยุคที่อิทธิพลช่างหลวงกรุงเทพเข้ามามีอิทธิพลนะครับพระไม้ต่างๆก็ถูกแทนที่ด้วยพระสำริดนะพระทองเหลืองสำริดจากเสาชิงช้าที่
ญาติโยมมาถวายนะครับพระไม้ต่างๆการสร้างสรรค์เนี่ยคือยุคนั้นก็เนี่ยพอยุคนี้ก็เป็นการซื้อบุญเนี่ยเป็นศิลปะสำเร็จรูปที่ใช้เงินซื้อนะครับไม่ใช่เกิดจากศรัทธาที่ใช้ฝีมือช่างท้องถิ่นนะครับคืออันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปคือคนไม่มีเวลาที่จะมานั่งหรือจ้างช่างมาปั้นพระเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะใช้การซื้อบุญมีเงินเยอะๆก็อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลก็ไปบูชาพระพุทธรูปจากร้านสังฆทานที่รับมาจากเสาชิงช้าก็ไปถวายพระท่านก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับนะในงานศิลปะที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาก็จะมีพระซุ้มโขงนะครับเนี่ยก็มีลักษณะการสร้างสรรค์แบบช่างพื้นบ้านเขาควายพระเขาควายนี่เราก็น่าจะทางนี้น่าจะมีเหมือนกันมั้งครับใช้เขาควายที่ตายบ้างก็โดยเฉพาะเขาควายที่โดนฟ้าผ่าควายที่โดนฟ้าผ่านะพวกนี้ก็มีกันผีปอบได้มีพุทธานุภาพในการป้องปรามผีปอบนะคืออีกอันนึงก็คือควายเนี่ยเป็นสัตว์ค้ำคูนในวิถีสังคมชาวนาเพราะนั้นเวลาควายเนี่ยตายไปชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาเขาพวกนี้มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เอาไปบวชแล้วก็เอามาบูชานะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดนะอย่างรูปนี้เราเห็นชัดเจนนะครับเป็นศิลปะแบบชาวบ้านมีหลายรูปแบบนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานหัตถกรรมนะงานหัตถกรรมทางเหนือนี่จะมีอะไรนะขันแก้วทั้ง3ใช่ไหมฮะอันนี้จะมีที่อีสานเนี่ยเป็นขันกระย่องเขาเรียกขันกระย่องเป็นพานใส่เครื่องสักการะบูชาดอกไม้ธูปเทียนอันนี้ก็เป็นอีกอัตลักษณ์หนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมลาววัฒนธรรมอีสานนะครับลาวเทียนก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นรูปถ่ายเก่านะของวัดลาวเทียนหรือฮาวใต้เทียนถ้าทางล้านนาน่าจะเรียกสัตพันธ์นะครับใช่ไหมฮะหรืออะไรอ่ะมันมีขั้นเหมือนขั้นบันไดอ่ะเคยเห็นอยู่เชิงเทียนนะแต่นี่เป็นสัตเขาก็เรียกสัตพันธ์เหมือนกันนะทางอีสานนะแต่ในเนี้ยจะไปอยู่ในยุคล้านช้างอันนี้สร้างสมัยเจ้าอนุวงศ์นะวัดตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมเดี๋ยวนี้มันชิ้นส่วนมันสลายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายเก่าที่เขาถ่ายไว้เชิงเทียนนี้ก็เป็นวัฒนธรรมการบูชาหนึ่งนะบูชาพระรัตนตรัยครับก็เป็นทำให้เกิดงานสร้างสรรค์นะอันนี้เป็นอาจจะเป็นงานสเกลเล็กๆในงานหัตถศิลป์ผมใช้คำว่าพุทธหัตถศิลป์นะครับในยุควัฒนธรรมลาวนะครับยังรุ่งเรืองอยู่ในวิถีสังคมเกษตรเนี่ยช่วงนี้ยังมีงานสร้างสรรค์แบบนี้อยู่นะตามหัวเมืองสำคัญอย่างยโสอุบลอย่างเงี้ยจะมีงานฮาวใต้เทียนลาวเทียนลักษณะแบบช่างหลวงเนี่ยอิทธิพลช่างหลวงเวียงจันทร์นะเงี้ยก็จะมีลาวเหล็กถ้าเป็นวิถีไทยบ้านก็จะประยุกต์เอาเขาควายบ้างแล้วก็มาทำเหล็กที่จะยื่นปักเล่มเทียนหรือเอาเขาควายมาต่อแล้วเพื่อวางเทียนแท่งนะครับยุคหลังก็ใช้ทองเหลืองอย่างที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมซื้อละไม่มีที่เราพูดถึงหาวใต้เทียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยุควัฒนธรรมที่วิถีสังคมแบบยังชีพนะครับในยุคการค้ามันก็เปลี่ยนไปเป็นทองเหลืองใช้วิธีการซื้อบุญอีกอันที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมลาวหรือวัฒนธรรมอีสานก็คือหอธรรมาสหรือธรรมาสเทศนะครับนะมันก็จะมีลักษณะของความเป็นช่างท้องถิ่นช่างไทยบ้านอันนี้อยู่ของจริงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อุบลอันนี้ผมเขียนเป็นลายเส้นไว้จริงๆขามันจะสูงกว่านี้แต่ว่าเขาตัดทิ้งไปนะมันผุพังแล้วก็ตัดทิ้งไปนะเป็นหอเทศธรรมาสคือธรรมาสนี่จะมี2ลักษณะเป็นตังปันปฏิโมกสำหรับที่ใช้ในโบสถ์ในสิมเนี่ยเตี้ยที่เหมือนเก้าอี้อันหนึ่งแล้วก็หอธรรมาสอันนี้จะใช้ส่วนใหญ่อยู่ในศาลาการประเรียนครับศาลาการประเรียนหรือหอแจกในภาษาอีสานเรามีทั้งส่วนที่เป็นเอวขันนี่คือเรียกส่วนฐานที่เป็นฐานเหมือนกับฐานโบสถ์อ่ะน
นะเขาเรียกแอลขันนะครับภาษาท้องถิ่นก็พระก็จะขึ้นไปนั่งเทศจะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับทางล้านนาเท่าไหร่นะครับล้านนาก็จะมีเหมือนกับธรรมะที่เป็นเหมือนกระทงใช่ไหมมีพระขึ้นไปนั่งเทศนี่ก็จะเป็นออกเป็นช่างหลวงหน่อยอันนี้น่าสนใจนะคือสะท้อนอุดมการณ์การเมืองนิดหน่อยนะมีผ่านรัฐธรรมนูญด้วยนะเล่นกับการเมืองด้วยนะครับคือศาสนาเนี่ยเราที่หลายคนเข้าใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจริงๆเกี่ยวมากนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเลยพระเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะพี่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมีผลในการเปลี่ยนโลกทัศน์ทัศนคติที่จะโน้มน้าวชาวบ้านเพราะฉะนั้นงานช่างที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีนัยยะทางการเมืองนะครับนะในรายละเอียดนี้น่าจะไปอ่านงานอาจารย์ชาตรีในรูปแบบของศิลปะพื้นบ้านเนี่ยเราก็ดูว่าในหนึ่งที่เห็นชัดๆคือเรื่องการใช้สีสันที่ฉูดฉาดรุนแรงนะครับขณะที่ความเป็นช่างหลวงเนี่ยจะเน้นสีทองใช่ไหมฮะลงรักปิดทองประดับกระจกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ที่สารคามแกะสลักนะครับเดี๋ยวนี้น่าเสียดายมากสลายไปหมดแล้วนะฮะนี่ผมถ่ายไว้หลายปีแล้วไปดูอีกทีเนี่ยเละเลยน่าเสียดายนะยุคนั้นนี่เป็นยุคที่รุ่งเรืองในงานศิลปะพื้นบ้านในยุควัฒนธรรมลาวล้านช้างอีกอันที่โดดเด่นอีกอันนึงคือธรรมาสเสาเดียวนะครับที่เราอาจจะตีความในยะที่เชื่อมโยงกับหลักบือบ้านหลักบือบ้านหรือสะดือบ้านมาในยุควัดที่นับถือผีพอนับถือศาสนาก็แปลงไอ้รูปแบบของบือบ้านตรงนั้นมาเป็นอธรรมาสอันนี้เป็นนัยยะในการอ่านในการตีความตัวรูปแบบทางศิลปกรรมนะครับจากหลักผีสู่หลักบือสู่หลักพุทธอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปพบมากแต่ไม่กล้าฟันธงนะครับว่ามีเฉพาะกลุ่มผู้ไทยนะเพราะว่าผมไปเจออีกหลายๆที่แล้วมันก็ทำให้เชื่อได้ว่าให้ธรรมาสลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีแค่กลุ่มผู้ไทยในวัฒนธรรมอื่นๆเนี่ยพบหลายแห่งแต่ที่เขาพบกันยุคที่พบความถี่เยอะเนี่ยพบในกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ไทยมีหลายรูปแบบนะอันนี้อำเภอกุชินารายณ์นี่จะเป็นชุมชนผู้ไทยเป็นส่วนใหญ่นะก็จะมีหอธรรมาสประเภทนี้เยอะนะตอนหลังก็มีการฟื้นฟูบูรณะแล้วมีการไปแต้มทรงแต้มสีใหม่ก็อาจจะบิดเบือนรูปแบบไปบ้างนะแต่อย่างน้อยก็ยังคงอยู่มีการเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตนะแกะเอาคือเราต้องเข้าใจว่าไม้มันมีข้อจำกัดในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับเขาก็แกะถอดพิมพ์แล้วก็หล่อซีเมนต์แล้วก็ใช้แทนเอาเสาที่มันผุพังเนี่ยเก็บไว้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะสวยมากเป็นหอธรรมาสเทศคือไม่ต้องถามแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้ยังมีคติการสร้างอยู่ไหมเนี่ยมันไม่มีแน่นอนนะครับคือมันไปกับวิถีสังคมใหม่แล้วนะนอกจากความเป็นวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่เฉพาะกลุ่มแล้วก็ยังมีเราได้รู้จักกุลาใช่ไหมฮะกุลาหรือไทยใหญ่อันนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกับล้านนานะเราจะพบอิทธิพลศิลปะไทยใหญ่นะตัวหอธรรมาสเนี่ยไปปรากฏอยู่แถบร้อยเอ็ดที่เรารู้จักเขาว่ามีตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ใช่ไหมฮะกุลาในบริบทอีสานเนี่ยคือกลุ่มไทยใหญ่คืออันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะคือหมายถึงว่าไปถามพวกที่เป็นลูกหลานกุลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นไทยใหญ่แต่คนอื่นเรียกเขาว่ากุลาเขามาจากเมืองมะละแมงอันนี้และกลุ่มกุลาในอุบลเนี่ย ก็ยังมีอยู่มีวัดไทยใหญ่กุลาด้วยซึ่งตอนนี้มีการรื้อฟื้นรูปแบบของวัดที่พังไปแล้วกลับมาใหม่นะครับเป็นการโหยหาอดีตตัวตนของตัวเองอีกแบบหนึ่งตัวหอธรรมาสตัวนี้น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่เชื่อมโยงให้เห็นความเป็นวัฒนธรรมกุลาไทยใหญ่ในอีสานนะครับเหลืออยู่หลังเดียวนะครับซึ่งตอนนี้มีการบูรณะขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนะฮะงานศิลปะที่อยู่ใน
รูปแบบของเหมือนเก้าอี้เหมือนเก้าอี้นั่งของพระเอาเข้าใจง่ายๆโดยฟังก์ชันเนี่ยอันนี้จะใช้ในพิธีกรรมสำหรับพระสงฆ์เช่นตั้งปันปฏิโมกใช่ไหมตั้งใช้ทบทวนศีล227ข้อใช้ในโบสถ์และโบสถ์ในภาคอีสานเนี่ยหรือศีลเนี่ยที่เราเรียกภาษาถิ่นเนี่ยผู้หญิงเข้าไม่ได้นะเขาห้ามผู้หญิงเข้านะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับบุรุษเพศนะก็จะมีงานช่างที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี้ยก็คือต่างปั่นปฏิโมกเป็นเก้าอี้เตี้ยๆนะบางทีถ้าไม่มีมันมีทั้งแบบที่มีพนักพิงกับไม่มีอันนี้จะไม่มีพนักพิงอันนี้สามารถที่จะใช้ในพิธีกรรมได้แห่อย่างมีการมีเขาเรียกอะไรพิธีเถราพิเศษในการเลื่อนยศนะเดี๋ยวจะได้ดูต่อไปนะครับก็จะเอาคนที่ได้รับผลสงเนี่ยเสร็ลาพิเศษเนี่ยแห่แหนก็จะนึ่งไม่ใช่ก็จะขึ้นไปนั่งบนไอ้ธรรมะตัวนี้แล้วก็มีการแห่ครับอันนี้เป็นแบบที่มีพนักพิงในรูปที่ท่านเห็นนี่คือพระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นเจ้าสำนักใหญ่ของในช่างอีสานเลยก็ว่าได้เป็นเจ้าสำนักของวัดทุ่งศรีเมืองนะเป็นพระเถระเป็นในช่างพระที่ไปบูรณะองค์พระธาตุพนมนะครับที่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไปเจอแล้วก็มานิมนต์ท่านไปบูรณะนะแต่การบูรณะในยุคของพระครูวิโรจน์รัตโนบลนี่ก็คือเป็นการบูรณะแบบอนุรักษ์รูปแบบเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการไปเสริมเติมแต่งเหมือนในยุคหลังในยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามไปบูรณะนั้นอีกยุคนึงนะครับขอธรรมาสเมื่อกี้เนื่องจากเราพูดถึงธรรมาสนะก็ต้องขอแตะไปที่งานช่างยวนนะช่างยวนเนี่ยอย่างที่บอกก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานปูนนะก็งานก่ออิฐถือปูนนี่ก็ต้องยกให้เขาและมีความโดดเด่นนะครับแต่อันนี้ที่ถือว่าเป็นหอธรรมาสหนึ่งเดียวในอีสานที่มีความถี่ที่คนเข้าไปดูหรือคนรู้จักมากที่สุดนะครับหอธรรมาสอยู่สิงห์เทินเขาเรียกหอธรรมาสิงห์เทินอยู่ที่บ้านชีทัวอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะจากที่ผมทำวิจัยเนี่ยหอธรรมาสที่สร้างโดยช่างยวนเนี่ยมันไปปรากฏอยู่ที่อุบลอยู่3ที่นะครับจังหวัดอื่นๆที่ผมตะเวนดูในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เจอที่ช่างยวนเข้าไปสร้างส่วนใหญ่จะเป็นโบสถ์เป็นศิลป์เป็นวิหารเป็นอะไรแต่ธรรมะที่เป็นฝีมือช่างยวนจริงๆเนี่ยมีอยู่ที่แค่จังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ก็ยังไม่ใช่ที่แรกนะครับอันนี้เป็นแห่งที่2ที่ช่างยวนคนนี้ชื่อแก้วเขาเรียกแก้วเวียงนะครับที่เป็นคนมาสร้างแต่ดูให้ดีเนี่ยคือรูปแบบสิงห์ตัวเนี้ยไม่ใช่เป็นสิงห์แบบประเทศยุคเวียดนามนะเป็นสิงห์ที่มีการควบคุมดูแลกำกับโดยหลวงพ่อที่เป็นนายช่างพระของวัดบ้านชีทวนซึ่งท่านเป็นช่างพระที่สำคัญคนหนึ่งนะครับรูปแบบสิ่งที่ปรากฏตัวนี้ก็จะไปปรากฏในงานไม้แกะสลักอีกหลายแห่งที่เป็นฝีมือท่านแต่ท่านเป็นคนกำกับรูปแบบให้ช่างยวนทำตามท่านนะครับช่างยวนไม่ได้คิดเองโดยทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ให้เห็นแต่ว่าเครื่องบนเนี่ยเป็นลวดลายอันนี้เป็นหลังแรกที่ช่างคนเมื่อกี้เนี่ยไปสร้างพอหลวงพ่อท่านเห็นหลังนี้ปุ๊บท่านก็เลยเอาช่างยวนคนนี้ไปสร้างสิงห์เทินอันเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมได้เขียนลงไปในบทความศิลปะวัฒนธรรมไปน่าจะหลายปีแล้วล่ะก็ลองไปหาดูอ่านไปดูนะครับมีข้อมูลอยู่นะอันนี้หาอยู่นานมากกว่าจะเจอจริงๆมันอยู่ต่างบ้านกันไม่ไกลมากแต่บ้านนี้อยู่วัดเขาหอธรรมาสบ้านป่าขามันเป็นบ้านใกล้ๆติดอำเภอกันทันลมติดกับศรีสะเกษนะครับแต่ว่าทางนี้มันจะติดกับทางเขื่องในนะเราให้เห็นก็คือส่วนล่างนี่เป็นงานปูนแต่ส่วนตัวเรือนและส่วนยอดนี่เป็นงานไม้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นไม้ลวดลายแกะสลักแบบศิลปะแบบอย่างจีนนะครับนะส่วนด้านล่างเนี่ยก็เป็นเนี่ยสิงแบบที่ท่านช่างยวนทำจริงๆเนี่ยก็ให้เรานึกถึงไอ้ศิลปะจีนที่ใช้กระเบื้องเคลือบทุบนะครับแล้วเอามาประดับพวกนี้ก็
ก็จะถูกใช้ด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบนี้นะครับอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นฝีมือช่างยวนที่ผมเพิ่งไปเจอล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นหอธรรมมาสเหมือนเก๋งจีนนะครับเรานึกถึงเก๋งจีนนะครับอันนี้เป็นฝีมือช่างยวนตอนแรกเนี่ยไปเจอเนี่ยตอนแรกก็ไม่แต่ว่าเขาเขียนว่าช่างนาเราก็นึกว่าเป็นไทยบ้านนะครับจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามีบันทึกที่เขาเขียนไว้ที่ตัวอาคารคืออันนี้ต้องเข้าใจว่าการบันทึกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมพูดตรงๆนะไม่ค่อยให้เกียรติช่างยวนส่วนใหญ่จะยกความดีความชอบให้ผู้อำนวยการสร้างก็คือเจ้าวัดจะไม่ค่อยพูดถึงหรือให้เครดิตช่างยวนมากนะมีบางแห่งเท่านั้นที่มีการให้เกียรติและพูดถึงช่างยวนแต่ก็จะไม่ได้ถึงกับลงชื่อนะบางคนช่างยวนเนี่ยถ้าเขาชาวไทยบ้านเนี่ยเขาจะเรียกองค์หมายถึงพ่อใหญ่ที่ในช่างที่มีอาวุโสหน่อยเรียกพ่อใหญ่แต่ภาษาที่ไทยบ้านเขาเรียกคนยวนคือองค์นั้นองค์นี้องค์ดงนะองค์นาเป็นคำนำหน้าชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าช่างยวนคนนี้ไปสร้างผลงานไว้ที่ไหนต่อนะแต่ตอนนี้อันนี้เนื่องจากพูดถึงเฉพาะเรื่องธรรมาสนะครับก็ให้เห็นว่ามันก็มีธรรมาสที่รับจากส่วนกลางที่สังเคตที่เรารู้จักในชื่อสังเคตใช่ไหมฮะที่ได้รับการถวายจากพระอารามหลวงไปตามหัวเมืองต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็จะเป็นต้นแบบอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ในวัดที่สำคัญของหัวเมืองนะและตอนหลังเนี่ยก็มีการผลิตในเชิงใช้คำว่า mass product ก็ได้นะเป็นตามใช้ตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปนะครับอันถ้ามีราคาหน่อย 6-7 หมื่นหลังนั้นก็เป็นหอธรรมาสแบบยอดมนต์ดบแบบช่างหลวงลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือช่างหลวงกรุงเทพแล้วก็จะใช้รูปแบบนั้นเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะสำเร็จรูปที่เราสามารถพบเจอได้ตามร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไปคิดว่าแถวเชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะมีใช่ไหม อันนี้ก็ถูกส่งมาจากส่วนกลางแล้วก็ขยายรูปแบบรสนิยมเข้ามานะตอนหลังมีธรรมาสแบบหวาย อันนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นหวายอีกอันนึงให้ดูโปรดักต์คิดว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีแน่ๆพิธีเถราพิเศษนะครับเป็นพิธีกรรมในการเลื่อนยศใช่ไหมเลื่อนยศพัดยศพระในขนบว่าทำลาวนะแต่ช่วงหลังเนี่ยถูกห้ามเลยนะประเพณีถูกห้ามมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากต้องการในช่วงตั้งแต่ร4ร5ใช่ไหมฮะมีการรวบอำนาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลางกรุงเทพเพราะนั้นการปกครองคณะสงฆ์นี่ก็มีเถรสมาคมขึ้นมาในการกำกับควบคุมดูแลพระเพราะนั้นไอ้พิธีตรงเนี้ยมันเป็นพิธีที่ชาวบ้านกำกับดูแลพระใช่ไหมพระรูปไหนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับการบอกกล่าวเคารพนับถือแล้วก็จะใช้พิธีนี้ในการให้กำลังใจพระสงฆ์มีลำดับชั้นยศต่างๆนะภาพพวกนี้ก็เป็นภาพรูปแต้มที่ปรากฏหลักฐานพิธีกรรมพวกนี้อยู่ในศิลป์อีสานก็จะมีหลายรูปแบบง่ายๆพิธีเถราพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดอ่ะคือคนเฒ่าคนแก่ที่อายุเยอะๆก็ยังลดตัวยอมให้พระที่ได้รับเถราพิเศษเนี่ยเหยียบย่ำตัวเองเข้าไปเนี่ยเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดในระดับที่ชาวบ้านในการยกย่องพระสงฆ์เพื่อต่ออายุในการจำพรรษานะแต่พระบางรูปที่ไม่มั่นใจในวัดปฏิบัติของตัวเองก็จะไม่รับโหสถ์เพราะว่าอะไรเกิดเดี๋ยวสึกไปเอาเมียนี่มาแล้วยุ่งเลยตอนนี้คือพระที่สึกออกไปเนี่ยหลังจากที่ได้รับการโหสถ์เหมือนกับจะไม่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเหมือนกับไม่มีสัจจะเป็นคนที่โลเลไม่หนักแน่นอะไรเงี้ยคือจะถูกมองไปในลักษณะนั้นนะครับเพราะนั้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนหรือลดบทบาทพิธีเถราพิเศษนะครับแต่เดิมเนี่ยโหสถ์อะไรบ้างโหสถ์อยู่3ลักษณะคือ1โหสถ์หดพระสงฆ์หดพระพุทธรูปแล้วก็หดเจ้าเมืองนะครับตอนหลังเนี่ยหดเจ้าเมืองระบบเนื่องจากยกเลิกระบบเจ้าเมืองก็เหลือแค่หดพระพุทธรูป
ฮดพระสงฆ์แต่ฮดพระสงฆ์เนี่ยเป็นการฮดในเชิงของการอะไรอ่ะผลิตซ้ำเพื่อโดยสัญญะเฉยๆแต่ไม่มียศตรงเนี้ยไปทำอะไรไม่ได้เป็นการเพราะยศจริงๆของพระเนี่ยต้องแต่งตั้งโดยเถรสมาคมนะครับแต่ยศที่ชาวบ้านทำในปัจจุบันเนี่ยเป็นการย้อนแย้งหรือพยายามที่จะโหยหาอดีตของตัวเองนะครับมีหลายพื้นที่นะครับความรุ่งเรืองในยุคนั้นก็ทำให้เกิดงานศิลปะงานที่เราเรียกว่างานไม้แกะสลักหางฮดนะหางก็คือรางไม้สำหรับแกะสำหรับฮดสงเป็นรางน้ำนะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์หรือเป็นรูปแบบที่อยู่แถบบ้านชีทวนที่เมืองอุบลนะจะเป็นคล้ายๆขาสิงนะครับเป็นรางรถนะก็มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบช่างพื้นเมืองนะอันนี้เป็นวัดหลวงเป็นวัดของเจ้าเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบศิลปะของพญานาคหรือหางฮดตัวนี้มันก็จะมีความเป็นช่างหลวงลาวอยู่ค่อนข้างมากครับนาคอุบลนี่จะสะบัดงอนเยอะนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับแล้วมันไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะไอ้หางฮดตัวโง่หรือช่อฟ้าของคนอีสานเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบลักษณะรูปแบบนี้นะครับคล้ายกันกับทางอันนี้แถบนครพนมนี่มีความเป็นพื้นบ้านด้วยนะครับก็มีลักษณะรูปแบบที่หลากหลายนะถ้าเป็นพื้นบ้านก็จะเน้นสีสันรูปแบบที่ผมว่าจริงๆอีสานมันมีความร่วมสมัยมานานแล้วตั้งแต่ในยุคเก่าก่อนเราดูมันเป็นงานป๊อปอาร์ตนะฮะเป็นศิลปะที่มีความร่วมสมัยนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อสรุปนะครับที่มองศิลปะพื้นบ้านนะคืออาจจะไม่ได้มีความละเอียดปราณีตเฉียบคมในเชิงช่างแบบฝีมือช่างหลวงหรอกแต่มีความพอเหมาะพอดีแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงรูปแบบแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะฉะนั้นศิลป์อีสานที่เราจะดูกันต่อไปเนี่ยจะลูกศิษย์ผมที่มาดูงานทางเหนือเนี่ยกลับไปรู้สึกแบบเขาบอกว่าทำไมของอีสานเรามันเล็กๆจังเลยรู้สึกเป็นปมในใจเขามาดูงานทางวิหารล้านนาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้มันยิ่งใหญ่มากนะมันใหญ่โตนะอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูศิลป์นะครับดูพวกงานในพิธีกรรมที่ผมคิดว่าเหมือนกันด้วยกับทางล้านนานี่คือหีบศพนะเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบเอวขันของฐานอาคารแบบวัฒนธรรมลาวนะนกหัสดีลิงเมนชั่วคราวนะครับนกหัสดีลิงนี้เป็นคติที่กลุ่มช่างไทยอุบลเนี่ยเขาพยายามจะใช้วาทกรรมที่บอกว่ามีสายสัมพันธ์กับทางเชียงรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความชอบธรรมที่จะใช้พิธีกรรมตรงนี้และอันนี้แหละต้นกำเนิดที่ทำให้แพร่ขยายไปในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดอีสานอื่นๆรวมถึงที่กำลังจะทำให้หลวงพ่อคูณด้วยนะครับแต่เดิมเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออุบลราชธานีนะแล้วก็กลุ่มเจ้านายพื้นเมืองพวกนี้เขาก็บอกว่าเขามีความชอบธรรมที่จะใช้พิธีกรรมตรงนี้นกหัสดีลิงนะทางนู้นเขาจะเรียกนกหัสดีลิงทางนี้น่าจะเรียกสักกระไดลิงนะแต่ศัพท์ที่เขาเรียกกันส่วนใหญ่นะที่สำนักช่างที่เขาจะเรียกนกหัสดีลิงครับเนี่ยก็จะมีสองค่ายใหญ่ๆนะครับค่ายดั้งเดิมคือสำนักพระครูวิโรจน์รัตโนบลจากอุบลนี่แหละเป็นเจ้าสำนักแล้วก็มีศิษย์เอกของท่านคือในช่างคำหมาแสงงามที่ถือได้ว่าเป็นในช่างสามัญชนคนเดียวที่มีสิทธิ์ขึ้นนกหัสดีลิงตัวนี้ตอนแก่ตายเพราะว่าในฐานะที่เป็นในช่างแต่ถ้าเราดูนะครับมันจะมีความเป็นพื้นบ้านอันนี้เป็นสกุลช่างทุ่งศรีเมืองวัดทุ่งศรีเมืองที่รับไปจากอุบลแล้วค่อยๆขยายไปแถบร้อยเอ็ดนะครับช่างขมาเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แถบร้อยเอ็ดตอนนี้ก็ยังมีสำนักช่างที่ทำนกหัสดีลิงอยู่นะครับยังทำอยู่แล้วก็คือดูรู้เลยว่าถ้ามาแบบนกสไตล์นี้มนดบหน้าตาแบบเนี้ยคือสกุลช่างขมาจากอุบลนะครับนี่ของแกเองที่แกได้รับเกียรตินะในช่างคนนี้ตายไปแล้วก็ได้รับเกียรตินะให้ขึ้นนกหัสดีลิงนะเป็นสามัญชนคนเดียวนะครับที่มีสิทธิ์ได้ขึ้นนะแต่เดิมเนี่ยเขาใช้สำหรับเจ้าเมืองอุบลนะพอในช่วงที่ส่วนกลางกรุงเทพมาปกครองเนี่ยเขามองว่าพิธีกรรมตรงนี้มัน
ถ้าเราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำตัวเสมือนเจ้ากรุงเทพก็เลยให้ยกเลิกเพราะว่ามีพิธีกรรมตรงนี้ที่ทุ่งสีเมืองนะเหมือนท้องสนามหลวงอ่ะนะและมันสื่อในยะว่าพยายามตีตัวเสมอเจ้าจากราชสำนักกรุงเทพกรมหลวงสัมปสิทธิ์เนี่ยท่านเลยประกาศยกเลิกห้ามมีแต่เมียท่านเนี่ยเป็นลูกเจ้าเมืองอุบลนะหม่อมเจียงคำเนี่ยก็เลยขอไว้บอกว่าขออนุรักษ์ไว้พิธีกรรมตรงนี้ไว้นะแล้วก็โอเคไม่มีนะเจ้าเมืองอุบลก็ให้ใช้กับขออนุรักษ์ไว้ใช้กับพระสงฆ์ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยประเพณีนี้ก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือใช้กับกลุ่มพระสงฆ์นะครับที่ได้รับการยอมรับนะตัวนึงเนี่ยตอนนี้นี่ล่าสุดที่ให้เห็นนะไม่เกิน 300,000 2-300,000 แต่ถ้าเป็นของล้านนาที่ 400,000 อัพใช่มั้ยแล้วตัวนี้มันมีเรื่องของท้องถิ่นนิยมช่วงหลังเนี่ยมันเกิดแถบนครพนมเนี่ยแม้แต่อุบลนะระดับรองเจ้าคณะจังหวัดนี่อันนี้ผมพูดตัดเอาเองนะ ไปเอาช่างคือเขามาเอาสลาหรือช่างจากทางล้านนาลงไปทำมันก็เกิดกระแสต่อต้านมันมีกลุ่มท้องถิ่นนิยมที่พยายามบอกว่าอยากให้เป็นนกแบบหน้าตาแบบอีสานไม่เอานกแบบล้านนาซึ่งคือไม่ได้บอกว่าล้านนาไม่ดีแต่ล้านนามันมีความเป็นช่างหลวงมากนะครับมีความวิจิตรงดงามในเชิงช่างสูงกว่าถ้ามองในเรื่องชั้นเชิงในเชิงฝีมือเนี่ยคือช่างที่ทำเนี่ยเป็นช่างพระที่คนปัจจุบันเนี่ยที่ยังดังมากๆเนี่ยที่ผมติดตามผลงานของท่านเนี่ยก็ท่านจะทำเนี่ยลักษณะแบบนี้นะก็อันนี้จะคนละค่ายกับทางร้อยเอ็ดจะเป็นค่ายทางอุบลเป็นสำนักช่างทางอุบลทางอำเภอตะการพืชผลนะครับแล้วก็จะมีพิธีกรรมฆ่านกด้วยนะนกพวกนี้จะอะไรขยับปากได้ส่งเสียงร้องได้ขยับตาได้หมุนคอได้เนี่ยในช่วงทำพิธีกรรมนะครับใช้เวลาพอสมควรถ้าสมมุติว่าถ้าพูดถึงไทยอีสานศึกษาศิลปศึกษาเนี่ยยุคบุกเบิกนี่ต้องนึกถึงชื่ออาจารย์วิโรจน์ศรีสุโลนะครับซึ่งใช้คำว่าเจ้าพ่อศิลปะพื้นบ้านอีสานก็ได้เพราะว่าอาจารย์เป็นคนบุกเบิกเลยที่ทำให้วงการศึกษาไทยศิลปะไทยรู้จักศิลปะอีสานเพราะว่าอาจารย์เป็นคนเดียวที่เก็บเกวียนทั่วภาคทั่วประเทศเลยและตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เกวียนซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยคืออยู่ที่โคราชเป็นบ้านของอาจารย์เองมาทำเลือกแกเก็บรวบรวมเกวียนทั่วประเทศรวมทั้งของล้านนาด้วยนะครับอาจารย์วิโรจน์มีความเป็นผลผลิตของปัญญาชนในยุคแรกๆที่ไปบุกเบิกงานการศึกษาอุดมศึกษาท้องถิ่นแล้วไปปรากฏผลงานอาจารย์อีกมากมายเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วตำราที่ถือว่าเป็นคัมภีร์ของการศึกษาศิลปะอีสานก็คือเรื่องหนังสือสิมอีสานที่อาจารย์บุกเบิกไว้นะครับได้งานวิจัยดีเด่นแห่งชาติเนี่ยก็เป็นการศึกษาในยุคบุกเบิกนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงงานพุทธศิลป์ก็จะมีงานสถาปัตยกรรมจะค่อยๆมาที่งานสถาปัตยกรรมรูปแบบเรือนอีสานเนี่ยจะมีความต่างจากเรือนไทยภาคกลางนะชายคาจะสั้นๆเราดูรูปนี้ไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวดูตอนบูรณะสีเดิมมันเป็นสีนี้นี่คือลักษณะเฮือนภาษาอีสานเราเรียกเฮือนใช่ไหมก็คงจะคล้ายกับทางนี้เฮือนอันนี้เป็นเฮือนใหญ่เฮือนโข่งหรือเฮือนหอลอยแต่เดิมจริงๆมันมี3หลังอีกหลังนึงเนี่ยพังไปแล้วก็เลยเหลืออยู่2หลังเป็นตรงกลางเป็นหอลอยไม่มีผนังนะครับเป็นลักษณะเรือนอีสานแต่ว่าแน่นอนว่าใช้กับพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องมีความวิจิตรงดงามในเชิงของความอลังการในแพทเทิร์นของลวดลายถูกไหมถ้าเป็นเรือนไทยบ้านหรือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมเป็นคลำเขาไม่ได้ทำขนาดนี้มันพูดง่ายแบบภาษาพวกเราคือมันเวอร์ไปอ่ะเป็นคลำใช่ไหมคือมันจะเป็นวัดถ้าเป็นเรือนสามัญชนเนี่ยก็จะแค่นี้แหละนะเป็นเรือนใหญ่เรือนหอลอยมันคล้ายๆเรือนจั่วแฝด
นะครับชายคาจะสั้นๆนะก็จะถูกโยงไปกับลักษณะเรือนที่อยู่อาศัยแบบวิถีชาวบ้านนะเป็นวัฒนธรรมการอยู่แบบอยู่เรือนเสาสูงนะอันนึงที่เป็นลักษณะเฉพาะอีกอันนึงเราจะเห็นห้องนอนลูกสาวใช่ไหมฮะห้องนอนลูกสาวนี่เขาเรียกห้องส้วมหรือห้องส้วมทางอีสานเนี่ยจะมีอันนี้เป็นเรือนโบราณนี่เรากำลังพูดถึงโบราณนะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่มีแล้วกติตรงนี้นะคือเรือนอีสานเนี่ยจะเขยจะไม่อยู่จะเขยสองคนอยู่เรือนหลังเดียวกันไม่ได้เป็นคลำสมมติมีลูกสาวสองคนลูกสาวคนแรกแต่งงานก็ไปอยู่ห้องส้วมน้องสาวแต่งพี่อ้ายก็ต้องย้ายออกนะไปอยู่ไหนก็อยู่เล้าข้าวไปก่อนถ้ายังไม่มีบ้านอยู่ยังไม่มีไม้มากพอที่จะสร้างเรือนก็ไปอยู่ตูบต่อเล้าเขาเรียกตูบต่อเล้าเอาเล้าข้าวน่ะต่อเทิบด้านข้างแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะจนเมื่อสะสมไม้ได้มากขึ้นก็ขยายเป็นเฮือนใหญ่นะครับคือลักษณะวิถีสังคมอีสานโบราณคือแต่งงานเนี่ยเอาเขยเอาผู้ชายเข้าบ้านเอาผู้บ่าวใช่ไหมเอาผู้ชายเข้าบ้านมาเป็นแรงงานนะครับจะต่างจากวัฒนธรรมอินเดียใช่ไหมฮะวัฒนธรรมจีนซึ่งผู้หญิงเข้าบ้านใช่ไหมคือผู้ชายถึงเรียกผู้บ่าวผู้บ่าวแปลว่าผู้รับใช้อันนี้เป็นรากศัพท์ที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือสังคมอีสานนี่มันก็มีคนพยายามบอกว่ามันเชื่อมโยงเห็นถึงวิถีสังคมแบบมาตาธิปไตยผู้หญิงเป็นใหญ่คือแต่งงานแล้วเอาผู้ชายเข้ามาเป็นแรงงานนี่มาที่สิมหรือพระอุโบสถนะในวิถีชาวบ้านสิมถ้าอยู่ในน้ำเรียกสิมน้ำมีทั้งแบบทึบกับโปร่งนะครับอันนี้เป็นสิมแบบธรรมดามากนะครับจริงๆถ้าไม่ทำพิธีก็ใช้เป็นศาลากลางน้ำคารวาสแล้วเข้าไปใช้ได้สิมอีสานที่มีขนาดเล็กๆที่มันกลายเป็นปมเขื่องในใจของคนอีสานเวลามีเงินเลยต้องทุบและสร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดตรงนี้มันจะเริ่มขยับไปเนี่ยสิมในยุคแรกของการตั้งชุมชนเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นสิมไม้สิมโปร่งหรือสิมโถงที่มีผนังบางส่วนนะครับหลังนี้เห็นวัดโพชัยใช่ไหมฮะวัดโพชัยที่กาฬสินธุ์เนี่ยสิมเดิมของเขาเนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเป็นสิมกึ่งโป่งเพราะมีผนังบางด้านอันนี้ในยุควัฒนธรรมลาวในวิถีสังคมชาวนาแค่นี้ก็พอแล้วชุมชนมันเหมาะสมกับขนาดชุมชนเล็กๆแล้วก็พื้นที่การใช้งานมันจึงเกิดคำว่าสมถะสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายนะครับอันนี้เป็นของวัดป่าใหญ่มันก็จะมีแถบร้อยเอ็ดถ้าพูดถึงงานช่างที่รุ่มรวยในเชิงช่างฝีมือเนี่ยลืมร้อยเอ็ดไม่ได้เลยร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นจังหวัดที่พูดง่ายก็คือมีงานศิลปะพื้นเมืองสกุลช่างไทยล้านช้างนี่ล้านช้างนี่เยอะที่สุดในอีสานนะครับถ้าสมมติจะไปดูงานให้ไปดูที่ร้อยเอ็ดอุบลเราไม่ค่อยเหลืออันนี้ก็จะเป็นสิมที่วัดแจ้งยังอยู่ที่เมืองอุบลนะจะมีเป็นสิมพื้นเมืองแล้วนะครับเป็นสิมในยุคแรกๆเนี่ยก็จะทำลักษณะเนี้ยอันนี้ที่อุดรภาพจากหอจดหมายเหตุฮะเล็กๆบึกบึนใช้เทคนิคงานปูนแบบปูนอะไรปูนตำใช้เล็บวัวควายเนี่ยมาต้มให้เปื่อยต้มให้เปื่อยแล้วก็ใช้ยางบงตำแล้วก็เปลือกหอยเผาเอาไปตำแล้วก็มายามาโบกเป็นผิวเพราะนั้นงานพวกนี้มันเป็นงานศิลปะแบบชาวบ้านเป็นกระแสหลักในยุควัฒนธรรมล้านช้างครับมันจึงดูดิบหยาบๆแต่ว่าในวัฒนธรรมล้านช้างที่โดดเด่นให้เราดูงานไม้แกะสลักเนี่ยเป็นคันทวยหรือแขนนางที่เป็นลักษณะพื้นบ้านนะตอนหลังนี่โดนขโมยไปหมดในรูปนี้ไม่ได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะปัจจุบันนะครับกรมศิลป์ไปบูรณะหมดแล้วนะคันถวยก็โดนขโมยไปหมดแล้ว แต่ว่ามันอาศัยรูปเก่าจากพวกงานวิจัยของอาจารย์วิโรจน์อะไรพวกนี้แล้วก็แกะใหม่ไปติดที่เดิมนะครับ
อันนี้เป็นทวารบาลกันหาชาลีครับเป็นแบบชาวบ้านนะอันนี้แต่ถ้าทางล้านนาจะเรียกกงคิ้วนะใช่ไหมฮะกงคิ้วทางอีสานทางลาวเรียกทางพึ่งทางพึ่งรังพึ่งเนี่ยจะเรียกใช้ศัพท์คันเนี้ยในคำที่ใช้เรียกในโรงเรียนสถาปัตย์นะครับทางพึ่งก็จะมีลักษณะลวดลายถือว่าเป็นฉันทะลักษณ์หนึ่งของความเป็นอีสานนะครับการใช้สีสันที่รุนแรงนะใช้คำว่ารุนแรงดิบๆนะอันคือเสน่ห์ของความเป็นพื้นบ้านที่เราจะพบเจอในงานศิลปะแบบพื้นบ้านอีสานตัวแลนหรือตัวตะกวดหรือตัวเฮียเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยเป็นซึ่งจริงๆเป็นภพชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะแล้วก็ถูกใช้ในการเป็นสัตว์ทวารบาลที่อยู่ตามสิมเหมือนกันครับอันนี้อยู่ที่อำนาจเจริญอันเนี้ยรูปขาวดำเนี่ยคือโบสถ์หรือวิหารหลังแรกวัดแรกของเมืองอุบลเนี่ยสร้างตั้งแต่ยุคสร้างเมืองเลยนะตอนเนี้ยรื้อไปแล้วรื้อไปหมดแล้วเพราะนั้นเราจะเห็นถึงความเป็นล้านช้างในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยมีอิทธิพลทางนั้นคือโอเคกลุ่มพระวรพระตาเนี่ยเข้ามาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าตากก็จริงแต่ว่าการปกครองในยุคต้นเนี่ยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ให้เจ้าเมืองปกครองแบบใช้ขนบจารีตของตัวเองนะฮะเพราะสามารถที่จะเอารูปแบบประเพณีว่าทำขนบที่ตัวเองเคารพนับถือเนี่ยเอามาสร้างสรรค์แต่คืออีสานเนี่ยคือราชสำนักกรุงเทพมีจะเรียกว่ามีความชาญฉลาดในการปกครองแบบหนึ่งหรือใช้เขาเรียกอะไรคือในช่วงต้นเนี่ยก่อนจะยุคร.5เนี่ยคือให้ปกครองโดยการย่อยอำนาจให้เป็นหน่วยๆไม่ให้รวมศูนย์อำนาจคือจะเต็มไปด้วยเจ้าเมืองเจ้าเมืองจะเยอะมากในอีสานเนี่ยนะครับอย่างอุบลเนี่ยก็มีเจ้าเมืองเขมราชนะครับเจ้าเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคือราชสำนักกรุงเทพเนี่ยใช้การแตกอำนาจไม่ให้รวมอำนาจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมาต่อรองกับส่วนกลางนะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกกุศโลบายในเชิงการเมืองอย่างหนึ่งนะครับในการปกครองเนี่ยอันนี้ผมขยายให้ดูให้เห็นรายละเอียดหรือว่าฉันทะลักษณ์ที่เป็นแบบแผนที่เป็นช่างหลวงแบบไทยอุบลนะเป็นหังพึ่งหรือสาหร่ายรวงพึ่งในศัพท์ภาคกลางหรือเป็นโก่งคิ้วในวัฒนธรรมล้านนานะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่มันมีความเป็นพื้นบ้านอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยในหัวเมืองที่มีความมีกลุ่มเจ้านายพื้นเมืองเนี่ยวัดวาอารามนี่ก็ไม่ใช่เป็นไทยบ้านหรือชาวบ้านเสมอไปอย่างวัดพระเหลาเทพนิมิตเนี่ยก็มีขนาดความใหญ่โตความวิจิตรงดงามในเชิงช่างหลวงเนี่ยไม่แพ้วัฒนธรรมหลวงนะครับนี่ทิ้ง101เนี่ยวันนี้มีประวัติการสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าอนุวงศ์ด้วยเจ้าอนุวงศ์มาอุปถัมภ์การสร้างแล้วก็เอาช่างจากราชสำนักกรุงเทพกับช่างลาวเนี่ยมาสร้างวัดที่101นะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดกลางมิ่งเมืองตอนหลังมาถูกบูรณะซ่อมแซมแบบรัตนโกสินทร์นะครับนะเราก็จะเห็นฉันทะลักษณ์บางอย่างที่แสดงความเป็นวัดธรรมลาววัดศรีคุณเมืองอะไรเงี้ยพระวัดที่อยู่ตามหัวเมืองสำคัญเนี่ยก็จะมีลักษณะความวิจิตรงดงามในเชิงช่างหลวงนี่101ผมเขียนเป็นลายเส้นให้เห็นลายเส้นชัดเนี่ยก็จะมีความละเอียดปานีดในแต่ว่าโอเคมันมีขนาดที่กระทัดรัดไม่ได้ใหญ่โตแต่มีความลุ่มรวยในเชิงช่างที่มีลูกเล่นเนี่ยการใช้สีสันเนี่ย101ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่ก็101เป็นหังพึ่งมีเรื่องของการสอนในเชิงของคติธรรมเรื่องหัวล้านชนกันอาบช้างซาแมวอะไรต่างๆหงหามเต่านะครับเนี่ยอันนี้เป็นคติธรรมที่เป็นความลุ่มรวยหรือว่าความเชี่ยวชาญของช่างท้องถิ่นเนี่ยซิมอุบลนี้ก็จะมีความเป็นสยามเข้ามาผสมผสานอย่างวัดทุ่งศรีเมืองเนี่ยชัดเจนมากนะครับสร้างยุคต้นน่ะท่านซุ้ยหลักคำเนี่ยท่านไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดสะเกษที่กรุงเทพพอกลับมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดอุบลเนี่ยท่านก็เอารูปแบบของรัตนโกสินทร์เนี่ยมาผสมผสานกับช่างเวียงจันทน์นะครับ
ดี๋ยวเราไปดูที่หอไตรอย่างพระอุโบสถหลังนี้หรือสิมหลังนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะมีความเป็นราชสำนักกรุงเทพค่อนข้างจะมากพอสมควรลักษณะบัวหัวเสานะครับการย่อมุมไม้12อะไรต่างๆเนี่ยฐานเอวขันที่เป็นลักษณะแบบอยุธยาแบบตกท้องสำเภาอะไรต่างๆพวกออร์นาเมนต์แบบอยุธยาเนี่ยเข้ามาอยู่ในงานพื้นบ้านโดยเฉพาะในแถบอุบลเนี่ยอันนี้เป็นต้นแบบที่เราเรียกว่าผสมผสานกับความเป็นไทยจากส่วนกลางที่ผสมกับความเป็นลาววัดทั้งสองแห่งเนี่ยท่านซุยหลักคำเนี่ยท่านเป็นคนสร้างแต่เสียดายรูปขาวดำเนี่ยเขาลื้อทิ้งไปแล้วส่วนใหญ่จะเหลือแต่เนี่ยพวกงานแกะสลักปีกไม้ถ้าทางจะมีคำเรียกอย่างนึงเขาเรียกถวยปีกบ่างเหมือนตัวบ่างทางถ้าศัพท์ช่างแบบทางช่างหลวงลาวเนี่ยก็จะเรียกว่าแขนนางใช่ไหมฮะเป็นลักษณะถวยปีกบ่างอันนี้พบมากในแถบอีสานเราจะเนี่ยวัดมโนพิรมเนี่ยชัดเจนนะครับคันถวยเนี่ยขนาดใหญ่แล้วสีนี้เป็นสีดั้งเดิมอันนี้เป็นวัดที่เจ้ามหาชีวิตเนี่ยมโนพิรมเนี่ยเป็นวัดที่เจ้ามหาชีวิตเนี่ยโปรดหรือศรัทธาสมภารมากนิมนต์ไปเทศแล้วท่านประทับใจก็เลยถามสมภารว่าท่านอยากได้อะไรสมภารท่านก็บอกอยากให้ไปช่วยสร้างวัดท่านก็เจ้ามหาชีวิตลาวก็พระราชทานช่างหลวงจากเวียงจันทร์มา3คนมาสร้างวัดมโนพิรมนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะงานช่างหลวงอีกอันนึงที่อยู่ในที่ต้องมาพูดที่เนื่องจากว่ามันรูปแทบในส่วนใหญ่มันอยู่ที่สิมนะคืองานจิตกรรมนะครับคือรูปแทบหรืองานจิตกรรมเนี่ยอาจจะต้องยกreference หรืออ้างอิงของอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านบอกมองว่ามันคือมันเป็นงานช่างที่ไม่ได้มองในเรื่องของสุนทรียะในเชิงของศิลปะนะครับแต่เหมือนกับวัตถุประสงค์การเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้ในการขัดเกลาหรือป้องปรามสอนชาวบ้านในเชิงจริยธรรมโดยเฉพาะศีล5บาปบุญคุณโทษที่จะอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเนี่ยอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในเชิงมนุษยวิทยาซึ่งอาจารย์ศรีศักดิ์เนี่ยท่านเป็นนักวิชาการที่บุกเบิกงานอีสานมาเป็นถือว่าเป็นต่อจากพ่อของท่านเป็นคนแรกๆแล้วก็มองรูปแต้มอีสานในมิติในทางมนุษยวิทยาไว้ซึ่งนักศิลปะอาจจะไม่ได้มองไม่เหมือนท่านก็ได้นะเพราะนั้นงานรูปแต้มอีสานเนี่ยพูดกันง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูที่รายละเอียดของงานมันจะไม่เหมือนงานที่สร้างด้วยช่างฝีมือแต่คนที่สร้างพวกนี้ส่วนใหญ่เคยบวชเรียนพอเขียนรูปนิดๆหน่อยๆเป็นนะเพราะฉะนั้นงานพวกนี้มันจึงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะไม่ได้ถูกสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญมันจะมีความดิบๆหยาบๆนะครับอันนี้จะเป็นผลงานของอาจารย์ที่อาจารย์อัศวินีเนาะไปทำไว้ที่บุรีรัมย์นะครับก็ถือว่าเป็นผมเรียกว่างานร่วมสมัยนะเพราะจริงๆโบสถ์หรือสิมหลังเนี้ยเป็นรูปแบบสไตล์การช่างโดยช่างยวนนะครับช่างยวนแล้วมีการบูรณะซ่อมแซมแล้วมีการเหมือนกับมีการใช้ความตอบโจทย์ในเรื่องของความร่วมสมัยนะเอาศิลปินที่มีการศึกษาแล้วก็สร้างสรรค์งานแบบร่วมสมัยนะครับเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับแล้วภาพเขียนอีสานเนี่ยมีทั้งที่อยู่ในผนังด้านในกับผนังด้านนอกอาคารนะครับเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยเข้าไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอันนึงทำให้รูปเขียนเนี่ยหลายที่มาอยู่ด้านนอกนะครับชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้มันเป็นเหมือนกับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อย่างหนึ่งของชุมชนที่จะมาศึกษาอย่างที่อาจารย์ศรีศักดิ์มองว่าคือมันเขาไม่ได้มาดูงานศิลปะเขามาเป็นเรื่องของการบันทึกเรื่องราวของชุมชนความเป็นไปแล้วก็สอนแทรกเรื่องของศีล5ไว้ถ้าทำผิดลูกผิดเมียเขาตายไปเจออะไรตกนรกเดี๋ยวเรามีรูปให้ดูนะครับในความเป็นอีสานเนี่ยมันมีความเป็นช่างหลวงอยู่ตามหัวเมืองอย่างอุบลเนี่ยอุบลโคราชวัตคุใช่ไหมถ้าใคร
ไปเล่นเรื่องฮูบแต้มงานจิตรกรรมวัตคุโคราชอะไรอย่างเงี้ยจะมีงานลักษณะรัตนโกสินทร์เข้าไปอยู่เราสังเกตง่ายๆพื้นแบ็กกราวด์ของภาพจะเป็นสีหนักใช่ไหมฮะพวกมีการใช้เส้นสินเทานี่คือฉันทลักษณ์ของช่างหลวงแบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือช่างหลวงสยามที่เข้าไปสร้างงานในอีสานแต่เริ่มมีการปรับตัวนะแต่ถ้าช่างพื้นบ้านจริงๆจะเขียนบนพื้นขาวเน้นลายเส้นแต่อันนี้ก็เขียนโดยลูกศิษย์พระครูวิโรจน์หลังที่ไปซ่อมพระธาตุพนมเสร็จเขาก็ไปได้ลูกเมียอยู่นั่นก็เลยมาสร้างงานอยู่ที่นี่นะครับก็จะเห็นถึงอิทธิพลดูปราสาทราชวังจะมีกลิ่นอายของความเป็นกรุงเทพอยู่ค่อนข้างมากตัวพระตัวนางเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยในรูปลักษณ์สีหนักนะครับยังใช้สีหนักสีพื้นหนักเนี่ยเราเป็นรูปแบบของช่างหลวงนะครับที่ไปปรากฏอยู่ตามหัวเมืองมีความอย่างรูปพวกนี้เราดูลักษณะหน้าใช่ไหมฮะตัวพระตัวนางเนี่ยเราดูก็รู้ว่านี่คือลักษณะของกรุงเทพก็มีเรื่องของภาพแบบเชิงอีโรติกนะภาพเชิงสังวาสก็มีนะผมเคยเขียนเรื่องเปื่อยๆไปเปื่อยเนี่ยเกี่ยวกับรูปแต้มนะไว้มันยาวคงไม่ลงรายละเอียดแต่ภาพวาดพวกนี้มันบันทึกเรื่องราวในเชิงสังคมวิทยาด้วยนะเรารู้จักนายฮ้อยใช่ไหมนายฮ้อยนี่เป็นคนที่มี power มีโภคทรัพย์นะอันนี้คือนายฮ้อยที่อยู่ที่วัดบ้านนาควายนะครับนายฮ้อยนี่เป็นพ่อค้าวัวควายรวมถึงหมูด้วยนะหมูนี่ก็เรียกนายฮ้อยหมูนะครับตอนนั้นส่วนใหญ่นายฮ้อยทางอีสานเนี่ยจะเอาวัวควายไปขายทางโคราชนะครับรูปพวกนี้ก็จะอยู่ในอาคารทางศาสนานะโป๊ะไปเปื่อยทะลึ่งนะบางทีเขาเรียกว่ากากภาพนะครับนักศิลปะจะเรียกภาพพวกนี้ว่าเป็นภาพกากภาพที่บางทีไปหลบๆซ่อนๆอยู่นะครับแต่ไอ้ภาพตัวนี้ไม่ได้ซ่อนนะอยู่หน้าเลยหน้าประตูสิมเลยนะคือสอนในเชิงของการสอนในเชิงจริยธรรมด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะครับแล้วก็มีการคลี่คลายความเป็นช่างหลวงสู่ช่างพื้นบ้านนะครับแถวปุรีรัมย์เนี่ยจะใช้โทนสีของลักษณะโทนสีน้ำเงินอันนี้จะชื่อช่างสิงห์ช่างพื้นเมืองเนี่ยนอกจากงานไม้แล้วก็ส่วนใหญ่นะแม้จะสร้างโดยโบสถ์เนี่ยสิมจะสร้างโดยช่างยวนแต่การเข้ามามีส่วนร่วมของช่างท้องถิ่นเนี่ยจะคืองานตกแต่งเช่นภาพเขียนเนี่ยจะเขียนโดยช่างท้องถิ่นนะครับเพราะว่าอะไรเรื่องราวในฮูบแต้มเนี่ยจริงๆมันคือวรรณกรรมทางศาสนาทั้งนั้นเลยคนที่จะเขียนวรรณกรรมพวกนี้ได้ต้องมีความรู้เรื่องวรรณกรรมทางศาสนาคือต้องเคยบวชเรียนมานะครับไม่งั้นจะเขียนไม่ได้เพราะนั้นบางคนอาจจะมีความรู้วรรณกรรมที่เก่งแต่ว่าเขียนรูปไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าพอเขียนได้มันจึงเกิดลักษณะงานที่เราเรียกว่างานแบบพื้นบ้านนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างที่เริ่มมายุคหลังๆก็มีช่างยวนช่างอะไรเข้ามาช่วยเสริมเติมแต่งสีสันในงานฮูบแต้มด้วยอันนี้เป็นบางทีก็คือผมจะใช้วิธีการศึกษานะคือบางคนอาจจะใช้วิธีการศึกษาแบ่งยุคสมัยจากลวดลายใช่ไหมฮะผมก็จะในการศึกษาเนี่ยถ้าเราเห็นเยอะๆเราจะเขาเรียกว่ามันจะเห็นหน้าคนสร้างเลยไม่ต้องเซ็นชื่อเนี่ยก็รู้นะคือตัวพระตัวนางรูปเทวดาเนี่ยช่างเนี่ยมันจะปั้นไม่หนีกันคือดูแล้วจะเป็นสกุลช่างเดียวกันจะปั้นหน้าตาแบบนี้เราจะรู้เลยไม่ต้องมีลายเซ็นบางที่เขาเซ็นบอกเลยนะในยุคนี้ที่เราบอกว่าช่างโบราณนี่ไม่เซ็นชื่อจริงๆไม่จริงนะครับในยุคที่มีการแข่งขันแล้วเนี่ยเซ็นทั้งนั้นเลยนะครับมีลายเซ็นนะครับ บอกว่าอะไรอ่ะอย่างช่างยวนเนี่ยชัดช่างยวนเนี่ยคือเขาเป็นช่างอาชีพกลุ่มแรกที่เข้ามาเพราะฉะนั้นช่างพวกนี้ต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเพราะนั้นมันจะไม่ได้ทำงานถวายเป็นพุทธบูชานะครับทำงานหาเงินเพราะนั้นจะลงลายมือชื่อแล้วก็สามารถตามตัวเขาได้ว่าใครเขียนรูปนี้นี่ก็ที่วัดไก่คำที่อำนาจเจริญเนี่ยเราดูรูปฝีมือแบบช่างท้องถิ่นเนี่ยพื้นขาวนะครับนรกกระพูมเนี่ยจะเป็นตอนที่สำคัญและจะอยู่ด้านหน้าเลยสามารถเห็นได้ชัดนะครับรูปนี้จะเป็นรูปที่ผมเพิ่ง
ไปเจอมาเป็นรูปแต้มที่เป็นข้อมูลใหม่มากๆเป็นนรกกระภูมิกระทะทองแดงนะครับอยู่ที่ไปทางอำนาจเจริญนะครับเป็นข้อมูลใหม่นะครับเนี่ยเป็นฝีมือช่างคนเดียวกันกับวัดอีกวัดหนึ่งยังใช้รูปแบบคอนเซปต์แบบช่างพื้นบ้านอยู่นะครับอย่างวัดถ้าใครไปขอนแก่นเนี่ยวัดสนวนวาลีไม่ใช่วัดอันนี้วัดอะไรนะที่คนวัดชัยศรีวัดชัยศรีนี่เป็นวัดต้นแบบก็ว่าได้ของขอนแก่นเนี่ยเขาเป็นวัดชุมชนที่มีความเข้มแข็งเชิงวัฒนธรรมมากจริงๆสิมหลังเนี้ยสร้างโดยช่างยวนภายใต้การกำกับของเจ้าอาวาสที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่างและสามารถมีความรู้เรื่องวรรณกรรมในทางศาสนาโดยเฉพาะเรื่องสินไซเนี่ยสิมหลังเนี้ยมีเรื่องของสินไซหรือว่าสังสินชัยได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีลักษณะจนหลายคนเนี่ยไม่ทำใจรับไม่ได้ถ้าจะบอกว่าเป็นงานฝีมือช่างยวนนะครับจริงๆก็คือช่างยวนแล้วลักษณะที่เป็นสกุลช่างขอนแก่นที่โดดเด่นอีกอันนึงคือลักษณะการย่อมุมทั้งส่วนที่เป็นฐานแล้วก็เป็นตัวผิวผนังเราสังเกตดูนะครับมันจะมีการย่อมุมเป็นเหมือนอาจารย์สันติก็จะใช้ว่าเพิ่มมุมใช่ไหมก็ยังเถียงกันกับอาจารย์สมใจว่าจะเพิ่มหรือลดเผอิญอาจารย์สมใจก็เสียไปแล้วนะก็คงต้องเพิ่มตามแกก็เป็นอันตัวนี้ก็เป็นลักษณะที่เราพบมากในงานช่างยวนในแถบลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำชีเนี่ยมาผมเจอมาถึงอุบลเพราะว่าลุ่มน้ำชีเนี่ยมันมาถึงอำเภอบ้านเตยแถบคำเขื่อนแก้วนะช่างพวกนี้ก็มาล่องเรือมาเวลารับงานเนี่ยมาทางเรือก็เอารูปแบบสไตล์นะเส้นเนี้ยคือจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์เราแต่แน่นอนว่าซุ้มลักษณะบันแถลงแบบตัวเรือนเนี่ยมันเป็นดีเทลที่อิทธิพลไทยใช่ไหมฮะอันนี้คืออิทธิพลที่เราพบที่ภายใต้การกำกับของสมภารนั่นแหละนะอันนี้จึงทำให้หลายคนที่ไปทำวิจัยเรื่องนี้พยายามไม่พูดถึงความเป็นยวนเลยนะในประวัติอะไรถ้าเราไปดูนะแต่ตัวหลักฐานทางเชิงเทคนิคเนี่ยมันบอกว่านี่คือยวนเพียงแต่ว่าเนื้อหาในภาพส่วนใหญ่นะมันเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับสังสินใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนรกกระภูมิหรืองานฮูบแต้มนะที่วัดบ้านยางช้าที่อำนาจเจริญเป็นช่างคนเดียวกันนะอันนี้มาแถบบุรีรัมย์บ้างนะบุรีรัมย์เนี่ยที่ท่านอาจารย์ที่ท่านไปทำโบสถ์นะคือที่ผมตอนนั้นรู้สึกจะวิจารณ์หนังสือท่านนะคือท่านอาจจะไปให้น้ำหนักในการไปรีวิวงานนะไปกลายไปรีวิวงานที่ขอนแก่นแต่ที่พุทธไทยสงฆ์ที่ท่านทำเนี่ยท่านกลับไม่ค่อยมาเก็บงานมาวิเคราะห์งานพวกนี้ในแถบนี้ซึ่งจริงๆเป็นกลุ่มช่างเดียวกันที่ไปทำกับขอนแก่นเป็นช่างสิงห์นะช่างสิงห์จะมีเส้นทางที่มาจากเนี่ยบุรีรัมย์มหาสารคามขอนแก่นเนี่ยก็จะสร้างงานอยู่โซนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่มีความโดดเด่นนะคือเรื่องรามเกียรติ์แต่เป็นอารมณ์แบบพื้นบ้านนะครับให้เราดูนะไอ้ตัวลวดลายภาษาเนี่ยมันคือลักษณะแบบช่างท้องถิ่นนะมีการบันทึกปีสร้างเป็นรูปลวดลายแฝงไว้ที่ตัวงานแกะสลักตรงเนี้ยเราอันนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนิทานม้วนซื่นโฮนแซวในพวกนี้ก็สะท้อนความเป็นไปในเชิงสังคมอุดมการณ์ลัทธิทหารนิยมก็พบเยอะนะครับในงานผมคิดว่าหลายที่ทั่วประเทศไม่ใช่แค่อีสานหรอกนะเราจะพบทวารบาลที่เป็นรูปทหารอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยอารมณ์ของช่างพื้นบ้านนะมารพจนนี้ไม่ได้นี่เอาปืนส่องพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยก็ให้เราเห็นปรากฏการณ์ในเชิงในการบันทึกของช่างแขกยามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักแล้วสมัยก่อนนี่ยามนี่ต้องเป็นแขกใช่ไหมฮะเขาก็ถึงเป็นที่มาของคำว่าแขกยามนะเดี๋ยวนี้มีแต่คนอีสานเป็นแขกยามแทนตัวแขกยามจริงมาปล่อยเงินกู้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจนะเป็น
เนี่ยคืออารมณ์แบบช่างท้องถิ่นนะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำที่แรงๆมีวาทกรรมอะไรที่มองในเชิงของเพศสภาพเพศวิถีเราจะเห็นคำพวกเนี้ยนะแล้วใช้คำแบบตรงไปตรงมาซึ่งโอ้โหบางคนเห็นแล้วอาจจะตอมผู้ดีจับเลยรับไม่ได้อันนี้แรงอะไรเงี้ยแต่ในระดับชาวบ้านนี่เป็นเรื่องปกตินะถ้าคุณไปฟังหมอลำอะไรเวลาเขาเล่นคำเนี่ยโอ้โหมันพูดเป็นเรื่องธรรมดามากเลยสำหรับคำพวกเนี้ยคำที่รับอะไรเงี้ยคุยเป็นเรื่องตลกหกฮานะไม่ได้พูดถึงเชิงจริยธรรมอีกอันนึงที่เราอาจจะคิดว่าช่างยวนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะแต่เขาก็ทำพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาพยายามอดีตพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่างยวนเนี่ยเอามาใช้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะในแถบนครพนมเนี่ยช่างยวนเนี่ยจะไม่ค่อยยังจะเขียนไม่เก่งหรอกแต่ปั้นลายเป็นนูนต่ำนูนสูงเนี่ยเก่งมากนะและสิ่งที่ผมพบเจอในตอนแรกคิดว่าจะไม่มีงานฮูบแต้มนะแต่จริงอ่ะมันไปอยู่ในงานฮูบนูนนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคติพระเจ้า5พระองค์ที่ช่างยวนเอามาใช้นะเป็นงานปูนปั้นเนี่ยหลังเนี้ยเต็มผนังเลยนะอยู่ที่นครพนมโซนเนี้ยนครพนมเนี่ยแน่นอนว่าเป็นชุมชนชาวยวนเยอะนะครับมีแหล่งพวกนี้ก็ช่างยวนเนี่ยก็สร้างลูกศิษย์ที่เป็นช่างท้องถิ่นเป็นไทยบ้านนะมาสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแน่นอนว่าช่างท้องถิ่นเนี่ยคนเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมทางศาสนามากกว่าช่างยวนแน่นอนเพราะนั้นเขาก็มีโอกาสสร้างสรรค์งานได้เหนือกว่าช่างยวนซึ่งเป็นครูของเขานะช่างยวนอีกคนที่ใครที่มีโอกาสไปทางจำปาสักครับเราจะไปเห็นวัดหลวงที่น่าจะปากเซมั้งนะอันนี้คือฝีมือช่างยวนวันนั้นผมโชคดีมากได้เจอแกตอนนี้คงเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วป่านนี้ก็คงไม่อยู่แล้วล่ะนะตอนนั้นก็80กว่าเนี่ยเป็นช่างใหญ่ชาวยวนเลยนะครับที่แกไปสร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพระวัดวาอารามเนี่ยช่างคนนี้แหละเป็นคนทำนี่เป็นวัดนะถ้าดูแล้วจะเข้าใจว่าเป็นศาลเจ้านี่เป็นรูปถ่ายเก่าจากชาว Facebook ที่เขาแชร์ต่อๆกันมานะครับมีกระแสแบบคนที่อนุรักษ์นะก็จะมีกลุ่มเพจที่พูดถึงไอ้งานช่างโบราณอันนี้จะเป็นงานช่างยวนในประเทศลาวที่ปากเซนะครับผมตามหาคิดว่าน่าจะทุบทิ้งไปแล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาบอกว่าไม่มีเอารูปไปลงพื้นที่ก็ไม่มีนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้ายวนที่อยู่ในประเทศไทยก็พยายามจะปรับตัวเป็นศิลป์แบบอีสานศิลป์อีสานก็อยากเป็นแบบยวนยวนในอีสานในยุคต่อมาเป็นยวนโคโลเนียลก็คือมีอิทธิพลของความเป็นตะวันตกคืออิทธิพลฝรั่งเศสใช่ไหมที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาก็ว่าได้นะในเชิงช่างของงานปูนนะครับนี่เป็นช่างยวนคือผมจะอาศัยการตามเก็บแล้วก็เนี่ยคือตามถ้าเจอลูกหลานนี่ก็สามารถที่จะเจาะไปข้อมูลได้ลึกนะครับว่าเขาไปสร้างที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยช่างยวนฝีมือช่างยวนหมดเลยนะครับอยู่ที่อุดรช่วงนี้อยู่อุดรเป็นช่างยวนคือในยุคแรกเขาก็แสดงจะเรียกว่าอะไรมันก็เป็นทักษะที่ติดตัวเข้ามาเนาะนะยังมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็ยังจะมาปั้นลายไทยก็ทำให้เป็นสิ่งที่เขาทำได้คือขายความแปลกก็คือรสนิยมเชิงช่างที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยเอาความเป็นยวนมาขายเผอิญสังคมอีสานเนี่ยมันเป็นสังคมเปิดนะฮะช่วงชั้นทางสังคมมันน้อยเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งแปลกคุณดูพญานาคนะฮะนาคาคติมังกรเลยหน้าตามังกรเลยนี่คือคันถวยนะอันนี้หางฮดนะครับหางฮดเป็นหางฮดที่ใช้ฮดสงแต่แกะโดยช่างยวน
พญานาคเขาก็พอแกะมางานไม้มาหน้ามันก็กระเดียดไปทางมังกรอันนี้เป็นสิมหลังนึงที่อยู่หน้ามหาลัยอุบลนะเป็นสิมเก่านะสร้างโดยช่างยวนที่พยายามจะเป็นไทยแล้วล่ะนะก็คือน่าจะเป็นฝีมือขององค์นาเวียงสมศรีช่วงนั้นก็เราลองไปดูที่ดอนโขงในฝั่งลาวบ้างเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นการผสมประสานกันระหว่างความเป็นตะวันตกกับความเป็นลาวอาร์คโค้งนะอาร์คโค้งนี่คือกลายเป็นแพทเทิร์นที่เป็นเห็นแล้วนี่คือยวนแล้วในอีสานนี่คือสิมที่แน่นอนว่าไม่มีในประเทศเวียดนามแน่ๆ นะแต่เป็นนวัตกรรมงานช่างใหม่ที่ช่างยวนปรับตัวแล้วก็ผสมประสานกับวัฒนธรรมใหม่คือดินแดนในดินแดนอีสานนะเราจะเรียกว่างานช่างแบบเจ๊กคนลาวก็ได้นะนะคือมีส่วนผสมคือยวนเนี่ยเป็นจีนอยู่แล้วไงนะมีมังกรรูปนั้นก็คือรูปมังกรประดับใช่ไหมฮะตัวรองนะมาอันหนึ่งแกก็ไม่กล้าใช้ก็ต้องเป็นรูปพระพุทธเจ้านะฮะเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยใช้มังกรขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ไปใช้เนี่ยฮะตัวนี้ชื่อองค์ทีนี้ก็เป็นช่างใหญ่อยู่แถบอุบลเป็นช่างยวนเราดูแล้วก็ตอนเขาปรับตัวเรียนรู้ลักษณะลวดลายไทยนี้ก็ช่างไทยนี่หนาวเหมือนกันนะผมกล้าพูดได้เลยว่าตำราลายไทยที่พระเทวาเขียนนี่เขียนที่หลังช่างยวนนะครับช่างยวนเนี่ยคิดลายไทยขึ้นมาก่อนนี่ก็เป็นผลงานอันเขียนของช่างยวนเหมือนกันนี่คือหน้าตาของท่านนะองค์นาข้าพเจ้าสร้างนาเป็นผู้วาดนะเนี่ยลงลายมือชื่อนะในยุคแรกเนี่ยก็จะไม่ค่อยใส่รายละเอียดแบบลวดลายแบบคติมงคลแบบจีนมากนะก็จะเก็บแค่ดีเทลบางตัวเป็นอาร์คโค้งนะครับนี่ปี2473ช่างยวนคนเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่แว่นสามารถที่จะปั้นลายได้แล้วลวดลายไทยในยุคนั้นตำราลายไทยเล่มแรกพระเทวาในเขียนขึ้นในปี2484หรือ85จำไม่ได้นะงานชิ้นนี้สร้างมาก่อนแสดงว่าแกมีความรู้เรื่องลายไทยแล้วนะครับมีความรู้เรื่องลายไทยแล้วเนี่ยคืองานปูนปั้นที่ช่างคนนี้ทำนะ2478นี่แกลองเขียนภาพแบบจิตรกรรมไทยพวกนี้อาศัยเขียนจากผ้าพระเวทใช่ไหมฮะผ้าพระเวทมันเป็นเหมือนกับงานจิตรกรรมไทยเคลื่อนที่มันเก็บได้พวกนี้เขาเรียนรู้จากวรรณกรรมศาสนาผ่านงานผ้าพระเวทเราดูลักษณะก้อนเมฆเนี่ยคือเป็นจีนแน่นอนนะฮะลักษณะศิลปะแบบจีนรูปนี้ชัดมากเนี่ยพยายามจะเขียนเรื่องราวแบบไทยนะอันนี้ช่างนาเนี่ยผมน่าจะเป็นหลังเดียวในอีสานที่เป็นฝีมือช่างยวนแบบเต็มรูปแบบเลยไม่ใช่งานปูนปั้นนะครับถ้าเป็นงานเขียนมีหลังเดียวผมเคยเขียนไปลงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการค้นพบใหม่ตอนหลังแกก็ลองเขียนเห็นไหมเริ่มใช้สีหนักด้านหลังแล้วมีสีพื้นที่หนักเขียนลายไทยเป็นยุคแรกๆยังเป็นแบบนี้อยู่นี่เหมือนกันนี่ก็คนเดียวกันคนใส่แว่นเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าเราดูจริงมันคือนกหัสดีลิงนะแต่ข้างบนนี้ยังเป็นหงอยู่ตัวด้านหน้าเราดูเป็นมังกรพ่นน้ำคือชุมชนนี้น่าสนใจก็สามารถให้แกแสดงความเป็นยวนได้มากในยุคที่แกต้องปรับตัวมาเป็นไทยแล้วปี2484ตำราลายไทยเพิ่งเกิดช่างยวนคนนี้แกทำแบบนี้แล้วก่อนโบสถ์พิมพ์เขียวพระเทวะพระพรหมพิจิตรนะครับช่างยวนคนนี้แกปรับตัวแล้วคือช่างยวนในพูดง่ายๆคือความเป็นไทยเนี่ยมันคืองานปูนมันสอดรับกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากงานไม้พอเทคโนโลยีงานปูนมามีปูนซีเมนต์งานไม้ในวัฒนธรรมลาวล้านช้างก็ค่อยๆเสื่อมไปแล้วแทนที่ด้วยงานปูนพ
ราะฉะนั้นไอ้งานรูปแบบว่าทำร้านช้างนี่มันไม่ตอบโจทย์กับวัสดุใหม่ผมต้องใช้คำนี้อันนี้คือพัฒนาการทางสังคมที่มันทำให้ช่างต้องปรับตัวใช่ไหมฮะเนี่ยคุณดูลวดลายไทยแล้วเราเห็นสังเกตง่ายๆเทพนมมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีเทพนมนี่มันจะมาพร้อมกับความเป็นไทยนะแทนที่นะจากเดิมเนี่ยเป็นรูปอะไรอีสานนี่จะไม่ค่อยชัดเจนเรื่องระบบสัญลักษณ์ก่อนในวัฒนธรรมล้านช้างจะเป็นแค่ลวดลายอย่างมากก็เป็นคติธรรมคำสอนนะครับแต่ยุคที่วัฒนธรรมไทยเข้ามาวัฒนผมใช้คำว่าเทพนมคติเข้ามาพร้อมกับความเป็นไทยรูปนี้เนี่ย248กว่าถ้าเราดูจริงลายตรงนั้นมันคือมังกรใช่ไหมฮะข้างล่างคือเป็ดเนี่ยแกน่าเสียดายโดนทุบทิ้งไปแล้วไอ้ตัวแต่นี้ยังอยู่นะครับหลังนี้ยังอยู่หลังนี้ผมโอ้โหแบบเห็นแล้วอึ้งเลยครับใครจะรู้ว่านี่คือฝีมือช่างยวนเนี่ยที่เข้าใจน่าจะเป็นช่างยวนที่เข้าใจความเป็นไทยมากที่สุดเนี่ยเราดูดีเทลใกล้ๆดูขาสิ่งที่แกปั้นตัวหน้าการนะครับที่อุบลนะฮะวัดศรีเมืองใหม่วัดแก้วรังสีที่ศรีเมืองใหม่อำเภอศรีเมืองใหม่ดูส่วนฐานนะครับเป็นฐานแบบอิทธิพลศิลปะตะวันตกใช่ไหมฮะดูดีเทลตัวเรือนี่เป็นไทย ยังมีคติไทยอยู่ในส่วนของช้างสามเสียนช้างเอราวัณกับหงกับความเป็นเวียดนามนี่เป็นไทยเต็มรูปแบบแล้วงานปูนปั้นมันเป็นงานปูนปั้นและเป็นการปั้นสดไม่ใช่ติดพิมพ์นะครับสมัยนู้นปั้นสดขึ้นนั่งร้านปั้นสดข้างบนดูให้ดีมีผ่านแล้วธรรมนูญแล้วนะเล่นกับการเมืองนะมังกรนะปกติเทินอะไรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเดี๋ยวนี้เทินรัฐธรรมนูญมีงานวิจัยปริญญาโทเนาะอาจารย์ชาตรีส่งมาหาผมที่อุบลเขาทำเรื่องผ่านรัฐธรรมนูญแกไปสำรวจทั่วประเทศในระบบสัญญาที่ในอยู่ในศาสนคาหรือไอ้พื้นที่สาธารณะนี่เนี่ยพื้นที่ตรงแต่ผมก็ไม่กล้าฟันธงทั้งหมดนะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญทั้งหมดหรือเปล่าบางส่วนเนี่ยมันเป็นธรรมนูญทางศาสนาหรือการถวายไตรชีวรก็ได้นะเราอย่าไปเหมารวมว่าตรงนี้ทั้งหมดมันคือการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งหมดไม่นะเราอาจจะต้องดูบริบทตัวอื่นๆประกอบแต่หมายถึงว่าไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็ไปตีเรื่องการเมืองใช่มันมีหลายนัยยะที่มันอาจจะต้องไปฟันธงทั้งหมดไม่ได้อาจจะดูช่วงเวลาในการสร้างด้วยว่าในบริบทนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรอันนี้2477ตอนแรกเนี่ยเขาไปดูงานที่วัดปรินายกที่กรุงเทพจะมาสร้างโบสถ์ที่วัดวาลินแต่แกเอามาสร้างนี่ไม่ได้มีความเหมือนอะไรกับวัดปรินายกที่กรุงเทพเลยแกใส่ความเป็นเวียดนามนี่คือการผูกลายแบบยวนที่พยายามจะเป็นไทยในเมื่อปี2477ครับเป็นคติไทยเทพนมแกก็สร้างลูกศิษย์ขึ้นมาช่างท้องถิ่นขึ้นมานะช่างไทยบ้านก็ไปอยู่กับแกก็ติดมังกรของแกมาเหมือนกันแต่ดูแบบอารมณ์แบบราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยนะครับถ้าในคติเดิมอีสานเนี่ยจะเรียกอะไรเหมือนกับกบกินเดือนคติชาวบ้านหน่อยนะครับอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะไปไวๆเนาะมันรูปมันก็เนี่ยแหละคืองานฮูบนูนที่ช่างยวนเนี่ยสร้างสรรค์ทิ้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้เนี่ยรูปนี้อันที่นครพนมอันนี้เขามาทำสีซ้ำนะอาจจะสีดูแปดเวอร์ไปหน่อยแต่เป็นงานนูนต่ำเขียนสีนะฝีมือช่างยวนนะถ้าแถบนครพนมที่ช่างที่เป็นช่างยวนที่ดังมากจะมีองค์แม่ที่เขาสร้างพระธาตุเรนูไม่ใช่ท่าอุเทนท่าอุเทนกับบ้านผือแต่หน้าแปลกมากข้อมูลตรงนี้มีคนที่ห
ให้เครดิตแค่อาจารย์วิโรจน์ในข้อมูลของวัดนี่ไม่พูดถึงคนยวนเลยนะอันนี้เป็นข้อที่เจอบ่อยๆนะเนี่ยเป็นวรรณกรรมในศาสนาทั้งนั้นเลยที่อันนี้อยู่ในฝั่งลาวผมข้ามไปที่สวรรณเขตแต่ต้องเข้าไปลึกมากถึงจะเจองานพวกนี้นะถ้าเราอยู่แถบในเมืองนี้ไม่มีทางได้เจอแล้วทางลำบากมากผมบอกเลยว่าโอ้โหกว่าจะเข้าไปได้นี่เขย่าตลอดเส้นทางแล้วไปหน้าฝนด้วยนะเนี่ยเป็นนรกกระภูมินะเป็นงานปูนปั้นนะเป็นเนี่ยอยู่ในฝั่งลาวเนี่ยนักวิชาการลาวหลายๆคนยังไม่เคยเจอเลยพอดีตอนนั้นผมไปบรรยายงานไอ้ฮูบแต้มสองฝั่งโขงไทยลาวก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์กับนักวิชาการลาวนะครับเนี่ยของไทยก็มีตอนนี้พอที่จะช่างรถสีพุระเนี่ยในข้อมูลเขาบอกว่าโฮจิมินห์ไปสร้างเนี่ยก็คงเข้าใจผิดนะเพราะแต่ว่าคนที่เป็นช่างเวียดนามเป็นครูเขาหลายคนสมัยยุคนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าใครครับเพราะโฮจิมินห์เองเนี่ยหรือไม่ได้จริงๆแกอาจจะไปจริงๆนะเพราะว่าพวกนี้เขาจะไปเยี่ยมชุมชนชาวเวียดนามเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบลับๆนะอุบลก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่โฮจิมินห์เคยไปนะเราฟังดูอาจในบันทึกอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่เขาบอกว่าช่างโฮจิมินห์มาสร้างอย่างนี้ที่นครสกลนครอันนี้เป็นหลังใหม่ที่ผมเพิ่งเจอที่สารคามนะเป็นศิลปะยวนนะในสิมพิสารที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับยังไม่มีใครเจอเนี่ยจะมีถ้าเราดูดีๆข้างหน้าเขาเขียนพระพุทธชินราชนี่คติพระพุทธชินราชคติเข้ามาแล้วรวมถึงพระประธานข้างในด้วยครับเนี่ยเป็นงานผมว่ามันโมเดิร์นมากในยุคนั้นนะคือมันผสมผสานความเป็นชาวบ้านได้อย่างลงตัวเนี่ยดูทวารบาลกระปอมหน้าคล้ายๆกระปอมมากกว่าสิงเนี่ยช่างยวนก็จะเนี่ยโดดเด่นมากคืองานยวนไอ้ความที่เขาไม่รู้นี่แหละพญานาคปั้นไปปั้นมาเป็นมังกรเหมือนไก่ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะพบงานอย่างเงี้ยจำนวนมากเลยเป็นงานประติมากรรมที่อยู่ในวัดวาอารามวัดเนี้ยจะเยอะเป็นพิเศษอยู่ที่เซเป็ดที่วัดเซเป็ดที่อุบลแก้วองค์ทีนะครับซึ่งไปสร้างไว้แล้วก็มีรูปทวารบาลต่างๆที่น่าสนใจนะอันนี้ก็คงไปไวๆนะตัวสิงโตนะนี่คือเสน่ห์ของความเป็นชาวบ้านที่มากับช่างยวนด้วยจระเข้ก็ถูกใช้เป็นเทพเจ้าแห่งน้ำเราถ้าเราไปอีสานเนี่ยเราจะเจอสองอย่างแต่ถ้าดั้งเดิมจริงๆจะใช้จระเข้ก็ถือว่าเป็นเทพแห่งน้ำเหมือนกันนะครับช่วงหลังเนี่ยถึงมีมาพญานาคนี่มาที่หลังนะช่างยวนปั้นนะพญานาคปั้นไม่ค่อยเป็นจระเข้ในอีสานเนี่ยมันก็ยังมีวัฒนธรรมเขมรด้วยโบสถ์หรือศิลป์ที่ในวัฒนธรรมเขมรเนี่ยจะมีหลังขนาดหลังใหญ่ๆนะครับจะต่างจากวัฒนธรรมลาวคืออันนี้มันเหมือนการตีกลับในคืออีสานในวัฒนธรรมเขมรเป็นช่วงที่เป็นเขมรที่รับอิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์นะอาจารย์มันตีกลับมาในอีสานอีกทีนึงนะฮะแต่สร้างโดยช่างยวนใช่ไม่ได้มาโดยตรงมาจากทางเขมรผมนี้ยังไม่แน่ใจนะไม่กล้าฟันธงยังไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นแต่ที่เจอที่โดดเด่นมันมีลักษณะที่แตกต่างคือหนึ่งขนาดเนี่ยมันต่างจากวัดธรรมลาวที่เราเห็นแบบเล็กๆเนี่ยไม่มีละในวัดธรรมเขมรจะหลังใหญ่ๆนะครับอย่างนี้ที่ตัวนี้ที่ศรีสะเกษอำเภอไผ่บึงนะฮะสร้างโดยช่างยวนด้วยมาบูรณะคิดว่าน่าจะมาบูรณะอีกอันนึงที่โอ้เป็นกู๊ดไอเดียอย่างนึงเนี่ยช่างยวนมาสร้างเป็นท่าใส่กระดูกแล้วก็เป็นถังเก็บน้ำด้วยมันมีสองฟังก์ชันการใช้งานถ้าเราดูในรูปนี่เห็นชัดเจนตรงนั้นใส่กระดูกเก็บกระดูกกับอีกอันนึงเก็บน้ำผ
มเคยเขียนเป็นบทความไว้นะครับลองไปอ่านดูในรายละเอียดซึ่งไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากแต่เนี้ยเป็นคติที่มันเข้ามากับสอดคล้องกับช่วงนโยบายรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ช่วงนั้นปีกับปี2500ที่รัฐบาลสนับสนุนให้สร้างแทงน้ำทั้งยวนพวกนี้ก็ปรับแนวคิดรูปแบบงานธาตุคืองานปูนอย่าลืมว่าธาตุลักษณะแบบนี้ช่างยวนเป็นเจ้าสำนักคิดหลักๆนะอันนี้ถ้าเนี่ยถ้าธรรมยุทธ์เนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามเนาะธรรมยุทธนิกายเนี่ยก็จะใช้เจดีย์องค์ระฆังแบบนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมยุทธ์อันนี้อยู่ที่อุบลทั้งสองวัดเลยนะครับวัดสุปัตเนี่ยคือวัดศูนย์กลางของธรรมยุทธ์ในอีสานมันมีขนาดโบสถ์ที่ใหญ่โตมโหฬารมันผิดสเกลมันไม่คือตัวนี้มันมีนัยยะทางการเมืองคือเขาสร้างแข่งกับชุมชนคิดที่มีโบสถ์ของเขาต้องการแข่งกันในเชิงของอุดมการณ์ในเชิงของศาสนาซึ่งติดกันเนี่ยมันเป็นชุมชนชาวยวนที่นับถือศาสนาคิดอันนี้ก็ธรรมยุทธ์มาสร้างแล้วก็เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของอีสานนะครับก็มันถ้าเรานึกถึงโบสถ์นอกอย่างมั้งแบบพระราชนิยมที่ไม่มีไขลาหน้าจั่วนะฮะอันนี้เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมที่ยุครอ3รอ4นิยมทำเหมือนกันเมื่อกี้ที่พูดถึงพันรัฐธรรมนูญนะอันนี้ตีความได้หลายนัยยะนะครับในเชิงศาสนาช้างสามเสียนเนี่ยคือถ้าในบริบทของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันคืออาณาจักรล้านช้างสามอาณาจักรหลวงพระบางเวียงจันทร์จำปาสักคือที่พูดอย่างนี้ได้เต็มปากเพราะว่าถามกับช่างที่เขาทำที่คนเมื่อกี้เนี่ยที่แกยังไม่ตายถามว่าแกคิดอะไรอยู่ตอนนั้นคือแกพูดมาเลยว่าเนี่ยคือความหมายที่ออกมาจากตัวแกคือลาวสามอาณาจักรแต่อาจจะในบริบทไทยก็อาจจะตีความไปอีกแบบหนึ่งนะครุฑนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรอ่ะตัวแทนของสัญลักษณ์ประเทศเป็นตราแผ่นดินอย่างซึ่งพบมากความถี่โดยเฉพาะในแถบมุกดาหารนครพนมเนี่ยใช้รูปครุฑเยอะอันนี้คือสัญญาที่มันซ่อนอยู่ในงานรูปลวดลายอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์แน่ๆนะคือก็มีคนพยายามจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอยู่ที่หน้าบันสิมหลังหนึ่งที่น่าจะที่จังหวัดเลยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับมันไปปรากฏอยู่เรื่องนี้อาจารย์ชาตรีคงพูดไปแล้วล่ะผมคงไม่พูดนะแกบรรยายไว้เยอะแล้วนะครับในที่เหลือนี่ก็จะอันนี้จะเป็นลักษณะที่พบเยอะในแถบจังหวัดขอนแก่นนะเป็นงานถ้าเราดูกันจริงๆมันคล้ายๆเป็นงานแบบช่างท้องถิ่นแต่เอาเข้าจริงๆมันมีช่างยวนเข้าไปร่วมด้วยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นเหมือนการทำงานร่วมกันนะแต่อันนี้ชัดเจนนะเขาเขียนแล้วธรรมนูญนะคือเรื่องของอุดมการณ์ในเชิงของประชาธิปไตยหรือจะเป็นธรรมนูญในศาสนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ชัดเจนมากพบเยอะครับที่อีสานนะช่อฟ้าอีสานคือตรงกลางสันหลังคาใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ช่างยวนมาก็เอารูปแบบทีเอ็ดใหม่แต่ช่อฟ้าเนี่ยถ้าทางอีสานเนี่ยมันจะต่างจากช่างหลวงของล้านช้างที่เป็นคติไตรภูมิใช่ไหมที่เราเรื่องสัตพันธ์สัตบริพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยของพระสุเมนเนี่ยที่จะมีลำดับขึ้นมาอย่างนี้แต่อีสานเนี่ยเป็นแท่งเดียวโดดจะต่างกับทางวัฒนธรรมหลวงล้านช้างตัวนี้ถามว่ามีอิทธิพลไหมสอธรรมภักดีนี่มีแน่นอนเลยครับพอมีการพิมพ์โปสการ์ดใช่ไหมฮะผมคิดว่าแม้แต่ทางภาคเหนือเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลนะครับสอธรรมภักดีพอสมควรที่อยู่ตามอาคารทางศาสนาเนี่ยเป็นคล้ายๆพิมพ์เขียวเลยคือช่างท้องถิ่นเนี่ยแม้แต่ช่างอาชีพเนี่ยคนที่ตายไปเนี่ยแกก็ให้ผมมาตอนที่ไปสัมภาษณ์แกเนี่ยแกก็ให้ผมมาบอกว่าเนี่ยตอนแกฝึกจากสอธรรมภักดีแกซื้อเนี่ย
โปสการ์ดเนี่ยก็ขายแล้วเหมือนกับเข้ามาซื้อมากรุงเทพแล้วก็เขาทำขายไปตามหัวเมืองต่างจังหวัดช่างพวกนี้ก็ฝึกเขียนจากรูปพวกนี้แหละแล้วก็เอามาใช้แทนที่รูปงานจิตรกรรมไองานจิตรกรรมพื้นบ้านก็ค่อยๆหายไปนะครับเนี่ยอันนี้ปนเขมรหน่อยอันนี้ไปไวๆนะครับเวลาละเมิดมีอิทธิพลเขมรนะครับในความเป็นไทยอย่างวัดสุปัตที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นศูนย์กลางธรรมยุทธนิกายเราก็จะเห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของอิทธิพลจากรัฐสำนักกรุงเทพนะครับนะที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่านิยมรสนิยมของช่างท้องถิ่นวัดเบญจมบพิตรเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยใช่ไหมที่ถูกเอาไปเป็นแบบสำเร็จรูปเหมือนกันที่เอาไปสร้างตามวัดในต่างประเทศในประเทศไทยก็เหมือนกันอย่างที่อุบลนะครับวัดถอดวัดเบญมาเลยนะที่พระธาตุเชิงชุมก็เป็นโบสถ์จตุรมุขเหมือนกันครับให้ดูในพอมันเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านแนวคิดนะอิทธิพลความเป็นกรุงเทพนี้ไม่ได้มีแค่โบสถ์กอขอนะครับแนวคิดเรื่องเรือสุพรรณหงส์คตินะมากันเป็นละลอกนะมีเยอะเลยนะวัดป่าที่ขอนแก่นใช่ไหมวัดป่าที่เรียบง่ายสมถะ ผมว่าร้อยล้านเอาไม่อยู่นะเนี่ยนะวัดป่าแสงอรุณลองเข้าไปดูนะโอ้โหยิ่งใหญ่มากแต่เขาบอกว่านี่คืออีสานร่วมสมัยนะครับผมถึงบอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ความเสมอภาคอีสานพัฒนาคุณต้องลืมภาพอีสานแห้งแล้งอีสานกันดารไปนะเพราะว่าอันนั้นคือวาทกรรมเก่าอีสานในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันหน้าตาแบบนี้หมดนะคุณไม่ต้องไปหาสิมแบบอีสานที่คลาสสิกที่ผมเอามาให้ดูมันมีแต่แบบนี้นี่และไม่ใช่หลังเล็กๆนะครับนี่คือความอยากมีอยากเป็นเหมือนกับมันเป็นปมเขื่องที่เขาถูกเก็บกดอะวันหนึ่งเขามีฐานะขึ้นมาเขาก็ต้องการในสังคมแบบอะไรอะความเท่าเทียมอะวันใดที่มีเงินเขาก็อยากจะครอบครองสิ่งเหล่านั้นอันนี้ในยุคพระธรรมจารีตนะครับหอไตรอันนี้เอาเก็บมาให้ดูให้เห็นว่าในอีสานก็มีนะครับหอไตรหอธรรมาสแบบมันมีทั้งแบบหอไตในน้ำหอไตบนบกกุฏิหอไตคืออยู่ตรงไหนก็เรียกหอไตอ่ะนะครับถ้าอยู่ในน้ำน้ำแห้งก็เรียกหอไตบกมีน้ำก็เรียกหอไตกลางน้ำมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้กุฏิหอไตพอย่อส่วนเข้ามาดูข้างในก็มีโปรดักต์ขึ้นมาเป็นหีบพระธรรมเหมือนล้านนาเลยว่าทำลาวเหมือนกันมีหีบแล้วก็มีผ้าห่อคัมภีร์อีกที่เขาบอกว่าอยากได้ความรู้ต้องไปแก้ผ้าในวัดใช่ไหมไปหมายถึงว่าไปแก้ผ้าหนังสือผูกคัมภีร์ใบลานนี่แหละแล้วก็อีสานเนี่ยก็ใช้ผ้าสิ้นในการห่อคัมภีร์นะครับแต่ต้องเป็นผ้าสิ้นที่ยังไม่ใช้นะ เก่าเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ยังไม่ใช้นะครับนี่คือคตินะครับก็มีโปรดักต์ตามมามากมายขั้นกระเยียขันอะไรขาเขี่ยอะไรเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกกันก็เป็นที่วางหนังสือผูกคัมภีร์ใบลานนะครับไม้ปี้ดัชนีบอกชื่อเรื่องก็เหมือนทางคล้ายๆล้านนานะครับแต่ว่าชื่อนี้อาจจะแปลงเปลี่ยนกันไปตามลักษณะภาษาปากก็มีงานสร้างสรรค์นะครับอันนี้อาจารย์ทวีรัตนิกรนะก็มีอิทธิพลในเรื่องของอีสานศึกษาร่วมสมัยที่เป็นศิลปินใหญ่ของโคราชนะครับท่านก็ออกแบบงานประติมากรรมเอาคอนเซปต์มาจากไอ้นี่แหละไม้ประกับเป็นประติมากรรมอยู่ที่สำนักวิทยาบริการห้องสมุดก็ผูกโยงกับเรื่องราวทางฟังก์ชันนะนี่เป็นหัวไตรุ่นใหม่นะอันนี้ตัดระบบสัญลักษณ์ออกไปเลยนาคาคติอะไรออกไปหมดแล้วนะครับเป็นหอไตรุ่นใหม่เราดูแล้วมันเป็นออฟฟิศหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมพอไม่มีพญานาคตัดลวดลายออกไปคติสัญลักษณ์พวกนี้หายไปมันเริ่มจากมีความไม่แน่ใจแล้วที่จะเดินเข้าไปนี่วัดหรือว่าอะไรใช่ไหมมีอันนี้หอแจกนะครับขอไปแบบไวมากๆนะเป็นหอแจกหรือศาลาการประเรียนนะของเก่ากับของใหม่คือในอีสานนี่แปลกอย่างนึงคืออีสานไม่มีวิหารแต่ใช้หอแจกนี่แหละเป็นวิหารอันนี้คือความแตกต่างเนี่ยเราดูอันนี้
หลวงพ่อท่านไปทุดงในพม่าประทับใจในโอ้หลังพม่านี่เจ้าพ่อหลังคาอยู่แล้วนี่เล่นหลังคานี่ไม่ต้องห่วงเลยงานไม้อันนี้ยังถ้าเทียบกับทางพม่านี่โอ้ธรรมดาไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าทางอีสานเนี่ยเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่มากปกติหลังคาหอแจกไม่ได้เล่นมันขนาดนี้อันนี้เป็นหลังคาที่มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดละหลังนึงในอีสานอันนี้เป็นรูปเก่านะครับที่ผมถ่ายไว้หลายปีแล้วตอนนี้บูรณะใหม่แล้วกรมศิลป์บูรณะต้องอีก10ปีถึงจะได้อารมณ์แบบนี้นี่ก็เป็นหอแจกอันที่ช่างยวนเข้ามาทำช่างไทยบ้านก็ยังมีบทบาทอยู่นะครับบทบาทในเรื่องงานไม้แต่ก็ยกบทบาทงานปูนให้ช่างยวนช่างยวนก็สร้างสรรค์งานรูปลวดลายนะแบบคติรสนิยมจีนนะฮะเนี่ยที่นี่ก็โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งนี่เป็นหอแจกเป็นงานปูนใช่ไหมพอพูดถึงยวนนี่งานปูนมาเลยมีสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมด้วยช่วงนั้นมีสงครามเครื่องบินทิ้งระเบิดงานบุญพระเวทเนี่ยแทนที่จะเป็นอาหิมพานเป็นเครื่องบินเลยทำตกแต่งขอแจกก็สะท้อนความเป็นไปในสังคมอันนี้ที่มหาสารคามเป็นหอแจกที่สร้างโดยช่างยวนอีกอันนึงอยากให้ดูก็คือลักษณะเอวขันหรือเอวขันปากพานนะคือส่วนฐานของเรือนงานสถาปัตยกรรมของวัดธรรมลาวเนี่ยมันจะมีลักษณะบัวงอนนะโบกคว่ำโบกงายที่มีลักษณะเฉพาะที่เรามันจะบอกว่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งก็ได้นะครับที่โดดเด่นมากคือที่ร้อยเอ็ดนะเอวขันจะใหญ่มากเหมือนเรานึกถึงฐานพระพุทธรูปล้านช้างใช่ไหมฮะเนี่ยมันสะท้อนมันถ่ายเทซึ่งกันและกันบัวงอนบัวตะวัดเนี่ยบัวเขาเรียกอะไรบัวเขาพรมใช่ไหมฮะจะเป็นศัพท์ช่างบัวเขาพรมจะมีลูกแก้วลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยบัวเขาพรมอันนี้พอเป็นรัตนโกสินทร์นี่ขาสิงมาละมีการซ่อมแปลงมีลูกแก้วอกไก่แบบจริงๆอันนี้ที่ของวัดทุ่งศรีเมืองนะถึงบอกว่าวัดทุ่งศรีเมืองเนี่ยมีกลิ่นอายของความเป็นรัตนโกสินทร์ค่อนข้างมากที่ไปปรากฏอยู่ในพวกออร์นาเมนต์ในงานสถาปัตยกรรมส่วนช่างยวนเนี่ยก็เนี่ยพวกอาร์คโค้งดีเทลนี่ผมคงข้ามไปนะก็ช่างในวัดธรรมลาวเนี่ยก็เอาวัดธรรมเขมรด้วยดึงเข้ามาใช้ในองค์ประกอบนะครับลูกมหวดใช่ไหมฮะที่อยู่ในเรือนปราสาทหินมาใช้ในวัดธรรมล้านช้างก็เป็นลูกดิ่งนะก็ยังปรากฏอยู่ในอาคารทางศาสนาเนี่ยเป็นลักษณะช่องเปิดหรือที่ภาษาอีสานเราเรียกว่าป่องเอี่ยมอันนี้เป็นปรางที่มีอิทธิพลธาตุบัวเหลี่ยมลาวแต่เป็นลักษณะย่อมุมอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับหูมุงในวัดธรรมช่างหลวงนะครับเราไปดูพออยู่ในอีสานก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็ยังใช้อยู่เป็นลักษณะอูบมุงเรานึกถึงพระธาตุพนมอ่ะเขาเรียกอุบมุงอุบก็คือแบบที่ประดิษฐานสิ่งที่เคารพบูชาเหมือนวิหารแกลบภาคกลางแต่ว่าในวัฒนธรรมล้านช้างนี่เขาก็จะเรียกรวมหลายๆอย่างบางทีอาจจะรวมไปถึงกระตืบด้วยซ้ำไปกระตืบที่เป็นแบบที่นั่งกรรมฐานของพระนะครับเนี่ยยงเนี่ยถ้าในยุคนั้นเขาเรียกกระตืบไม่ใช่อุบมุงนะครับลักษณะอุบมุงเนี่ยพัฒนาการของพระธาตุพนมเนี่ยเปลี่ยนไปตามนัยยะทางการเมืองในแต่ละยุคสมัยที่เห็นชัดเจนนะคือตอนพระครูพลสมัยท่านมาเนี่ยใช้ต้องการพื้นที่การเมืองตรงนี้ท่านก็สร้างรูปแบบศิลปะแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นรูปแบบบัวเหลี่ยมแบบวัดธรรมลาวใช้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางอำนาจทางการเมืองใหม่ก็จากศิลปะจามก็มาเป็นศิลปะลาวนะครับจากลาวก็มาเป็นกรุงเทพสมัยจอมพลป.นะครับนี่จนพังลงมาพังลงมาแล้วทำไงก็สร้างกลับไปรูปแบบเดิมต่อจนถึงปัจจุบันนะครับโดย
ช่วงนั้นนะก็มองว่าเป็นเจดีย์สัญลักษณ์ของเขตแดนสยามมันมีนัยยะทางการเมืองอยู่นะครับในเรื่องของรูปแบบและพื้นที่คือต้องมองให้เหมือนกับเป็นมองเห็นได้จากฝั่งลาวต่อขึ้นไปอีก10เมตรเนี่ยพังลงมานะครับแล้วรูปแบบลวดลายเนี่ย อาจารย์ประเวศเนี่ยเป็นคนออกแบบประเวศลิ้มปลังสีเนี่ยนะลักษณะพุ่มอะไรนะพุ่มลวดลายต่างๆเนี่ยเป็นของที่สร้างใหม่แต่รูปแบบเดิมเนี่ยสมัยพระครูพลสมเด็จหรือพระครูวิโรจน์บุรณะเนี่ยจะเป็นลักษณ์บัวเหลี่ยมและเป็นลูกแก้วกระจกอันนี้คือร้านช้างจากร้านช้างมาเป็นสยามนะครับถ้าเป็นสามัญชนก็เราจะเห็นเป็นธาตุไม้ใส่กระดูกไอ้ไม้ใช่ไหมหลักเสหรือเราเรียกกันว่าหลักเสนะตอนนี้ไปอยู่ไหนหลักเสไปอยู่จตุจักรนะครับคนเมืองกรุงเทพก็ไม่รู้นึกว่าเป็นงานศิลปะแกะสลักเอาไปตกแต่งห้องรับแขกแม้แต่สถาปนิกนะครับบริษัทสถาปนิกซื้อไปตกแต่งห้องนะคือความที่เขาไม่รู้ฮะผมว่ามันก็โทษเขาไม่ได้หลายคนขายมันก็คงไม่บอกหรอกใช่ไหมถ้าบอกใครจะกล้าซื้อที่ว่าเป็นใส่กระดูกคนตายนะครับเพราะอีสานเนี่ยเรียบพวกนี้เป็นงานไม้หมดแล้วที่เราเห็นรูปถ่ายเก่าอันนี้ผมก็ถ่ายจากรูปที่อาจารย์วิโรจน์แกไว้ที่บ้านแกเก็บไว้พิพิธภัณฑ์เกวียนแล้วผมว่าคัดลอกเป็นลายเส้นแล้วก็แล้วพวกนี้มันหมดอายุแปรสภาพไปหมดแล้วไม้มันไม่สามารถที่จะมีอายุได้จนเมื่อมีปูนเข้ามาก็เป็นธาตุปูนนะธาตุปูนนี่ก็ต้องนับว่าช่างยวนก็เป็นคนผ่าทำด้วยนะถ้าเป็นจากที่เคยตายและเผาที่ป่าช้าใช่ไหมฮะโยนไข่แตกตรงไหนก็เผาตรงนั้นแล้วก็ปักหลักเสไว้มีหม้อกระดูกอยู่ข้างล่างพอย้ายที่เผาจากในป่าช้ามาเผาในวัดหลักเสนั้นก็กลายมาเป็นธาตุไม้ที่อยู่ตามริมรั้ววัดเป็นการเก็บกระดูกครั้งที่สองแบบนักโบราณคดีเขาตีความนะครับแล้วตอนหลังก็พัฒนาตามวัสดุเป็นธาตุโหลที่ขายอยู่ตามริมทางก็เป็นพระธาตุพนมหมดแล้วในอีสานเองสามัญชนก็อยู่ธาตุพนมได้เหมือนหน้าอกพระพุทธเจ้าหมดแล้วตอนนี้นะครับก็เนี่ยเป็นการในยุคช่างยวนเข้ามาก็เอาปรุงปรับรับรูปแบบอย่างที่บอกนะครับว่าทำอีสานเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับอย่างผมมาเชียงใหม่เนี่ยผมเห็นเจดีย์เก่าอยู่กลางเมืองอะไรเงี้ยอีสานไม่ค่อยมีเพราะว่ามันไม่ได้มีอนุสรณ์สถานหรือเป็นอาณาจักรใหญ่ที่จะมีการสร้างอันนี้ไกลมากๆอ่ะถึงจะมีถ้าในเมืองขนาดอุบลเนี่ยไม่มีสักอันนึงธาตุมีแต่อาธาตุน้อยๆนะครับนี่ขอมาที่ความร่วมสมัยนะครับคือผมก็มองว่าไอ้ลักษณะเสรีเนี่ยเมื่อกี้โยงแตะไปหน่อยว่าโบสถ์ปี2510เนี่ยคือเมื่อก่อนงานช่างพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มงานช่างอาชีพช่างยวนใช่ไหมพอช่างยวนเนี่ยโดนในประเทศออกไปตอนนั้นมีการส่งกลับชาวยวนครั้งใหญ่ปี2502สมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีการส่งกลับชาวยวนฉะนั้นกลุ่มช่างที่เข้ามามีบทบาทแทนเนี่ยคือกลุ่มช่างอาชีพที่เป็นเคยเป็นลูกน้องช่างยวนเนี่ยเริ่มขยับมานะครับบางส่วนไม่ได้กลับไปทั้งหมดนะครับช่างยวนบางส่วนเนี่ยก็อยู่แต่อยู่เนี่ยจะทำแบบยวนนี้ไม่ได้ต้องปรับเป็นไทยแบบเพราะนั้นแสดงความเป็นยวนมากเหมือนช่วงมาใหม่ๆไม่ได้มันเป็นที่เพ่งเล็งนะครับรัฐบาลทุกนั้นแล้วก็จำกัดอาชีพด้วยเมื่อก่อนอาชีพที่เป็นความเชี่ยวชาญของช่างยวนเนี่ยกลับไม่ให้เขาทำเป็นอาชีพสงวนให้คนไทยทำนี่คือรัฐบาลในยุคจอมพลป.เนี่ยออกกฎหมายเลยเอาแล้วตอนนี้ช่างยวนจะทำอะไรกินแล้วตอนนี้ออกกฎหมายอาชีพ9อย่างนะพอยุคจอมพลสฤษดิ์นี่จาก9เป็น20กว่าอย่างไม่ให้เขาทำมากินไงช่างยวนบางส่วนก็ถอดใจหนีกลับประเทศบางส่วนก็อยู่แล้วก็ปรับตัวแล้วก็ไม่มีลูกหลานนี่ก็ต้องปรับรูปแบบใหม่จนไม่หลงเหลือความเป็นยวนนะแล้วมีกลุ่มช่างที่เราเรียกว่าสถาปนิกเริ่มเข้ามามีบทบาทกลุ่มที่เป็นนักคิดหัวก้าวหน้าเนี่ยคืออาจารย์วิโรจน์ศรีสุโรที่ทำหลังนี้ไว้คือโบสถ์พระสาราลอยนะครับถ้าเราตอนนั้นนึกถึงปี2510เนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหแบบเด่นสุดแล้วสมัยนู้นนะครับงานนี้ของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยแจ้งเกิดในวงการสถาปนิกนะโอ้โหมีคนชมมากมายเหรียญอีกด้านหนึ่ง
โอ้โหมีแต่คนด่าแกแบบออกแบบห่วยที่สุดนะลงเดลีนิวเนี่ยแกถ้าใครอยากรู้สิ่งที่ผมพูดในไปดูพิพิธภัณฑ์นะแกเขียนแปะไปหมดเลยนะใครเขียนชมแกเขียนด่าแกนะว่าโบสถ์หลังนี้มันมีอิมแพคกับสังคมในวงการวิชาชีพสถาปัตย์ยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูจริงๆอ่ะตัวเนี้ยมันไม่ได้บิดอะไรมากหรอกนะมันไม่เอาแค่ไม่เอาลวดลายเฉยๆนะครับมันยังอยู่ในฉันทลักษณ์ใช่ไหมหลังคายังซ้อนมีหน้าต่างแบบขนบแบบศิลปะอยุธยานี่คือโบสถ์อยุธยาแกถึงใช้คอนเซปต์เหมือนท้องสำเภาคือถ้าไปอยู่ในโบสถ์ของแกแล้วจะเหมือนกับข้ามวัฏฏะสงสารสังสารวัฏอะไรเนี่ยคืออันนี้เป็นปรัชญาที่อาจารย์แกซ่อนอยู่ข้างในแนวคิดที่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัดทอนรายละเอียดลวดลายออกหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแกบุกเบิกดินเผาด่านเกวียนที่ดังมาจนถึงทุกวันนี้นะเอารูปดินเผาด่านเกวียนทำหน้าที่แทนหูบแต้มแบบอีสานบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาผ่านดินเผาแล้วแกก็ไปทำอีกหลังหนึ่งอยู่ที่สกลนครอันนี้ใช้ปทุมเกวียนนะปทุมเกวียนเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็ยกขึ้นมา2ชั้นมีฟังก์ชันเป็นศาลาการประเรียนด้วยอันนี้เริ่มจะโหยหาความเป็นลาวที่ร้อยเอ็ดนะอยากเป็นลาววันหนึ่งที่เป็นไทยมากๆก็โหยหาตัวตนความเป็นลาวที่ร้อยเอ็ดนี่ก็อันนี้เจดีย์หลวงตามหาบัวนะครับก็เอารูปแบบพระธาตุหลวงของลาวมาเป็นแม่แบบคือผมกำลังจะบอกว่าในยุคหลังเนี่ยมันจับสไตล์ไม่ได้ละเอกลักษณ์ก็คือความไม่มีเอกลักษณ์ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าลักษณะสังคมอีสานเนี่ยไม่มีแพทเทิร์นในการสืบทอดรูปแบบเหมือนช่างหลวงที่มีระบบระเบียบนะครับสีแบบนี้ถามว่าช่างหลวงเอาไปใช้ได้ไหมครับไม่ได้นะฮะทำได้เพราะงานพื้นบ้านปราสาทหินเขมรเนี่ยมันมีหลายแรงโต้กลับนะครับทั้งเขมรนิยมลาวนิยมนะครับหรือโมเดิร์นเนี่ยหอศิลป์ที่มหาลัยขอนแก่นก็เอาอาจารย์วิโรจน์ก็เอาประสบการณ์เรื่องการศึกษาศิลปะพื้นบ้านอันนี้คอนเซปต์จากถ้าภาคเหนือเราเรียกอะไรหล่องข้าวหรือเปล่าเล้าข้าวหล่องข้าวเนี่ยเอาคอนเซปต์ที่โครงสร้างผนังมันอยู่ด้านนอกใช่ไหมเนี่ยเอามาเป็นมาออกแบบเป็นหอศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมที่มหาลัยขอนแก่นเอาลวดลายผ้าเป็นแพทเทิร์นวาทกรรมในเรื่องกล่องข้าวน้อยจากที่เคยถูกเชื่อมโยงกับพระธาตุก็มาถูกใช้ในเชิงของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพมีถนนข้าวสารขอนแก่นก็สร้างวาทกรรมถนนข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวก็ต้องมีกระติบทำกระติบบริษัท A49 ออกแบบเป็นเซนทันที่ขอนแก่นเป็นรูปลายสารกระติบนะครับเนี่ยก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องท้องถิ่นนะครับสีเก่าๆในหลวงพ่อก็ซัดเลยสีชมพูสีส้มนี่คือแนวคิดของคือท่านไม่สนใจอ่ะคือประตูโขงนะครับอันนี้ประตูโขงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนี่คืออีสานสร้างสรรค์ในยุคใหม่อ่ะที่ผมเรียกว่ามันเคยโดนกดอ่ะคือว่าทำชาวบ้านอ่ะวันหนึ่งถ้ามีโอ้จะทำอะไรให้ใหญ่โตต้องยิ่งใหญ่เนี่ยวัดเศรษฐีคุณความเป็นเศรษฐีของคนอีสานเรานึกถึงอะไรบ้านแบบโรมันใช่ไหมฮะคือเศรษฐีใหม่เนี่ยต้องใช้เสาโรมันวัดก็เหมือนกันนะเนี่ยก็เอาศิลปะตะวันตกมาเป็นภาพตัวแทนของความก้าวหน้าอันนี้อาจจะกระโดดนิดนึงอ่ะเป็นอีสานนี่ก็มีหนังตะลุงนะครับอย่าคิดว่าไม่มีเป็นหนังบักตื้อหนังประโมไทยที่มาจากการขายแรงงานของคนอีสานในภาคใต้แล้วก็เอาวัฒนธรรมการเล่นเงาแบบวัฒนธรรมหนังตะลุงเนี่ยเข้ามาใช้ตอนนั้นยังไม่มีเขาเรียกอะไรหนังขายยาวัฒนธรรมความบันเทิงเนี่ยคนอีสานก็เสพจากสิ่งเหล่านี้หนังบักตื้อหนังประหลัดตื้อมันเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านนะครับคือมันสนุกอ่ะคือภาพมันเล่นคำกลอนแล้วก็รูปลวดลายที่มันอยู่เนี่ยมันพูดคุยกับชาวบ้านรู้เรื่องอ่ะแต่ถ้าเราดูหนังใหญ่ใช่ไหมฮะเราดูหนังใหญ่เนี่ยโอ้โหมันวิจิตในงานแกะแต่มันดูไม่มีชีวิตเนี่ยมือไม้มันขยับไม่ได้มันเห็นแต่ความวิจิตในเชิงศิลปะแต่ว่าคนเต้นนี่มันใช่ไหมคนเต้นมันตอนหลังเอ้ย
มึงไปใส่หัวโขนแล้วกันกลายเป็นโขนเลยจากหนังใหญ่กลายเป็นโขนนี่ด่านช่องเม็กนะครับด่านตรวจคนเข้าเมืองเราให้อันนี้ผมเปรียบเทียบกับของต่างประเทศนะเขาบอกนี่คือการเอาลังนะนี่คือกลีบบัวเมืองอุบลเป็นเมืองดอกบัวนี่คือกลีบบัวน่าจะว่ายังไงดีคอนสตรักชั่นอ่ะดูกุฏิรุ่นใหม่ๆนะครับมาโมเดิร์นนะหลวงพ่อก็อยากอยู่โมเดิร์นวัดล้านขวดมาแล้ววัดล้านขวดจากโลกียะมาสู่โลกุตระเอาขวดเบียร์นะที่เป็นโลกียะเอามาใช้ในเชิงปรัชญาพุทธธรรมอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองอันนี้จากหนังสือ TCDC แต่หารูปที่ถ่ายเองไม่เจอก็เลยยืมรูปเข้ามาใช้ก่อนนะคือวัดหลายแห่งเนี่ยขายอัตลักษณ์ใหม่ในเรื่องของความคิดไม่ในการที่จะดึงคนไปวัดมันจึงเกิดวัดเชียงทองไม่รู้กี่สิบสาขาอยู่ในอีสานเนี่ยถ้าอยากไปดูเนี่ยเชียงทองคติเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากนะครับแหล่งผลิตกระติบกับหมอนขิดเนี่ยก็ต้องมีซิมโบลิกไอ้ศาลารอรถนะตัวนี้ แสดงตัวตนว่าข้าคือเจ้าของอันนี้ก็ลูกหลานช่างยวนนะในยุคหลังเนี่ยนี่คือยวนเหมือนกันที่ค่อยๆคลี่คลายตอนนี้เราคงไม่ต้องพูดถึงเนี่ยราชานิยมชาตินิยมนะเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบโอนาเมนต์เยอะมากในอีสานนะให้ดูนะมันมีทับหลังด้วยนะ คือช่างยวนคนนี้พอถึงรุ่นลูกแกเนี่ยก็พยายามหาความเป็นตัวตนแต่แกไปสร้างงานส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดที่มีวัฒนธรรมเขมรก็เลยเอาอิทธิพลศิลปะเขมรเนี่ยเข้ามาพัฒนาในงานของแกนะครับอันนี้ก็แห่เทียนเมืองอุบลนะจากเมื่อกี้เนี่ยแค่นั้นแหละขาวดำนะครับเล็กๆเอาแล้วถ้าแห่อย่างนั้นใครจะไปดูล่ะครับเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะมีเทียนแกะสลักนี่มาที่หลังมาจากการพัฒนาของกลุ่มช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างช่างคำหมาเนี่ยเป็นคนนำเข้าเทคนิคการแกะสลักเทียนนะครับแต่ดั้งเดิมนี่มีแค่มัดรวมกับติดพิมพ์และถูกการท่องเที่ยวเนี่ยมาส่งเสริมกระทุ้งนะครับมีประติมากรรมเทียนนานาชาติเยอะแยะไปหมดเลยนะครับช่อฟ้านี่ประตูโขงนี่เขมรเลยมาเลยครับนี่อันนี้ที่ศรีสะเกษเป็นช่างยวนนะครับช่างยวนทำช่างยวนคนนี้มีความเชี่ยวชาญศิลปะเขมรมากนะหลวงปู่ชาก็โดนผลิตซ้ำไปอยู่โคราชนะก็เป็นเมนถาวรที่ถูกใช้ต่อตอนถวายพระทานเพลิงศพแล้วก็ใช้เป็นอนุสรณ์สถานของท่านเสน่ห์งานพื้นบ้านคือลูกเล่นที่คาดไม่ถึงความเป็นกันเองในลูกเล่นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่มอราชภัฏอุบลนะครับอุบลมี2มหาวิทยาลัยราชภัฏกับมหาวิทยาลัยอันนี้อยู่ในเมืองอันนี้กับคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาเราจะเห็นการผลิตซ้ำอ้าวนี่คือความเสมอภาคทำไมตุลาทำได้อุบลจะทำไม่ได้นี่ไงเห็นไหมคือยุคของเสรีภาพซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับคุณถ้าไปอุบลเนี่ยนึกว่าวัดเห็นหลังคาเครื่องลงไปนะครับเนี่ยอลังการมากแล้วก็เอาแนวคิดอนุรักษ์นิยมเข้ามาใช้กับสังคมร่วมสมัยนะครับแล้วก็มีทั้งวัฒนธรรมเขมรนะศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในบุรีรัมย์ก็เอาวัฒนธรรมเขมรเข้ามาชูนะครับตอนนี้ก็ติดตลาดไปแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ไหมพระธาตุสมัยใหม่นี่นะครับก็ตามเทคโนโลยีวัสดุใหม่สักขาลายมันก็ยังอยู่นะเดี๋ยวนี้คือมันถูกแปรรูปเปลี่ยนร่างไปนะครับเจดีธาตุเจดีอันนี้ในแถบอีสานใต้ก็จะมีคาแรคเตอร์อาคารที่มีความจำเพาะสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วครับอันนี้ก็ให้ดูนิดหนึ่งอันนี้ของอาจารย์ฤทัยก็เป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆแห่งมาอยู่ในอีสาน
นะครับโปรดเจ้าที่ก็ถูกแปลงเปลี่ยนรูปไปตามบริบทอยู่หน้าแกมมี่ก็หน้าตาอีกแบบหนึ่งอยู่ไทยบ้านก็สังกะสีนะครับความเป็นไทยโมเดิร์นก็มีแรงกระเพื่อมมาถึงอุบลเหมือนกันโบสถ์ตัวนี้มีอยู่2แห่งในประเทศไทยนะครับเป็นโบสถ์แบบประหยัดนะเป็นน่าจะเป็นอิทธิพลถ้าใช้คำว่าของอาจารย์ชาตรีก็ศิลปะสืบทอดอุดมการศิลปะคณะราษฎรเหมือนกันนะเอามาจากกรมศิลป์นะอธิบดีถือแบบมาเองอยู่ที่อุบลแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ปทุมธานีอีกแห่งหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับวัดมหาธาตุบางเขนวัดประชาธิปไตยนะครับวัดเนี้ยครับแล้ววัดนี้8จะเป็นสายของอุบลเจ้าอาวาสนี่จะมาทางอีสานนะคนตั้งแต่ยุคบุกเบิกเลยครับอาคารเรียนมหาลัยก็ใช้ศิลปะแบบเขมรท้องถิ่นร่วมสมัยอันนี้คือโบสถ์นะครับโคเทียมเกวียนนะเป็นโบสถ์วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็เป็นแต่ละวัดก็จะพยายามสร้างจุดขายโดยเฉพาะความยิ่งใหญ่นี่เป็นผลงานของอาจารย์ฤทัยที่สร้างไว้นี่ที่มหาลัยอุบลก็เอาคอนเซ็ปต์จากธาตุแบบบัวเหลี่ยมหลักเสพวกนี้เอามาเป็นแนวคิดแล้วก็ใช้ฟอนต์อันนี้เป็นงานสุดท้ายที่อาจารย์วิโรจน์แกออกแบบไว้แล้วแกก็เสียนะครับใช้ฟอนต์แบบไทยน้อยอักษรไทยน้อยมาปรับประยุกต์นี่ก็เป็นโบสถ์โบสถ์วัดเป็นวัดป่านานาชาติเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะมีแต่ฝรั่งมีพระฝรั่งเป็นวัดสาขาที่สำคัญที่สุดของวัดหนองปะพงก็เป็นรูปแบบสมัยใหม่นะใช้วัสดุกระจกเหล็กเนี่ยโบสถ์นะครับเนี่ยมีหน้าตาแบบเนี้ยอันนี้มันมากเลยโซฟาเอ้หลังคาตอนแรกผมดูแล้วผมต้องไปให้ได้เลยวันนี้อยู่มหาสารคามนะยกโซฟานี่ยกไหวไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแนวคิดแบบสมัยใหม่ที่เจ้าอาวาสมีอิทธิพลอย่างมากเลยในการที่จะเป็นคนต้นคิดอันนี้โบสถ์อันนี้ให้ดูเพราะอะไรความที่อยากมีแต่ด้วยอันนึงที่มันเกิดขึ้นในอีสานคือเขาไม่อยากขอวิสุงคามใหม่อาจารย์เข้าใจเนาะวิสุงคามสีมาคือขออนุญาตกับกรมการศาสนาเป็นพื้นที่ที่ขอกับพระเจ้าแผ่นดินน่ะง่ายๆตอนนี้ในอีสานเนี่ยคติแบบนี้จะไม่ขอใหม่คือจะทุบของเดิมเพราะนั้นเนื่องจากโบสถ์เดิมเนี่ยมันพื้นที่เล็กๆเพราะนั้นพอสร้างใหม่เนี่ยจะยิ่งใหญ่ยังไงแนวกว้างไม่ได้กูเอาแนวสูงดีกว่ามันก็เลยเกิดรูปแบบโบสถ์อีกรูปแบบหนึ่งที่เหมือนอาจารย์วิโรจน์ก็ใช้คำว่าเหมือนเปรตสูงปรี๊ดเลยเหมือนตึก 6-7 ชั้นอะนะไม่รู้เก่งมากเลยวิศวกรช่างก็เก่งนะทำให้ได้นะสัดส่วนอะไรมันผิดเพี้ยนไปหมดมันก็เจอมันบางคนก็จะมองว่าเอ้ยอันนี้มันคือวิกฤตในเรื่องรูปแบบแต่ถ้าเรามองในเชิงของปรากฏการณ์ในเชิงสังคมเนี่ยมันก็แปลกนะเนี่ยหน้าตาโบสถ์แนวคิดแบบนี้เยอะเลยนะครับในอีสานเนี่ยที่ผมเอามานี่ยังไม่หมดนะคือจริงๆมีอีกสไลด์นึงเนี่ยนาคราชในที่อุบลน่ะเฉพาะวัดนี้มี2ลำ เป็นโบสถ์อย่างเงี้ยคิดดูแล้วกันว่ามีพระอยู่ไม่กี่รูปอ่ะนะจากวัดติ๋มเล็กๆสมถะเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้คือมันต้องมีศรัทธาถูกไหมถ้าเอาเงินมาจากไหนนี่คือมันเป็นเรื่องของศรัทธามากนะครับถึงแล้วโลกทัศน์ที่มันเปลี่ยนไปนะอันนี้ยิ่งเห็นชัดเลยอันนี้โบสถ์นะครับนี่โบสถ์เรือลบหลวงพ่อออกแบบเองนะครับท่านบอกเลยเนี่ยคือเรือลบปราบมารนะอยู่ที่ศรีสะเกษอำเภอบึงบูรณ์เนี่ยเป็นแนวคิดใหม่ๆในการมองในการอ่านอีสานในแบบเนี่ย
ลองดูนะครับอันนี้ของอาจารย์เขาที่ไปทำนะครับที่อาจารย์ที่มช.ถือว่าเป็นงานร่วมสมัยที่ศิลปินในพื้นที่อีสานเนี่ยยังไม่มีใครทำนะแต่กลับเป็นคนนอกพื้นที่ไปทำนะซึ่งเป็นจุดที่จุดเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับโยงมาถึงตัวนี้แล้วนะภูพร้าวนี่ถ้าไปอุบลนี่ต้องไปวันนี้แล้วตอนนี้อันนี้มาทำที่หลังฮะเอาแนวคิดมาจากวัดเชียงทองเนี่ยแต่เขาเล่นกับเอฟเฟกต์ของไอ้ต้นกะละปะพึกหลวงพ่อท่านดูอะไรเรื่องอะไรอวตารสักอย่างแล้วท่านชอบ ท่านชอบแล้วก็มีเพื่อนอยู่เพาะช่างนะถ้าดูในประวัติกระจกสีเลยไปดูงานวัดเชียงทองก็สร้างอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเป็นการคือคนไปที่วัดเนี้ยไม่มีใครไปนั่งสมาธิอะไปดูนี่รอทุ่มหนึ่งเพื่อจะถ่ายรูปแล้วเขาใช้เอฟเฟกต์เรื่องของไอสารฟลูออเรสเซนต์เวลาถ่ายรูปมันจะมีสารเรืองแสงวิ่งเข้ามาลองพิมพ์ข้าวัดภูพร้าวท่านจะเห็นเลยคนที่จะรอทุ่มหนึ่งเนี่ยแต่ผมก็ไปรอนะผมเอ๊ะทำไมมันคือมันต้องใช้เลนส์พิเศษเนี่ยเลนส์กล้องที่ชนิดพิเศษมันไม่เหมือนในรูปอ่ะนะครับก็เลยคิดเอ๊ะหรือหลวงพ่อเปิดไฟหรือเปล่า นั่นก็เป็นจุดขายใหม่นะที่ตอนนี้คนแห่ไปดูกันเยอะมากนะครับก็เป็นเรื่องของการโหยหาอดีตตัวตนใหม่ในวัดธรรมราวนะหลวงพ่อคูณก็ไม่น้อยหน้านะครับก็มีสร้างขึ้นมาแม้ท่านจะไม่ได้อยู่วัดที่นี่แล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสร้างทำไมห้องน้ำติดแอร์ห้องน้ำติดแอร์นะครับโอ้โหมันเชื้อโรคคงสะดวกดีนะแต่แสดงถึงความรุ่มรวยนะแต่อันนี้เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่สำคัญเลยของนักเรียนศิลปกรรมนะครับผนังโดยรอบโมเสสเนี่ยเป็นงานศิลปกรรมผนังอุ้ยแบบสวยมากและร่วมสมัยด้วยศิลปินไม่รู้ใครต่อใครนะไปเขียนที่นี่นะผมว่าเนี่ยมันจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งตอนนี้เราอาจจะลุมด่าเขาเนี่ยนะอีกหน่อยเนี่ยคือไม่อีกหน่อยตอนนี้คนก็แห่ไปดูแล้วนะครับตอนนี้คือฝรั่งที่ชอบมากคือเนี่ยคือวิหารโดยฟังก์ชันมันคือวิหารนี่คือวิหารหลวงพ่อคูณอยู่องค์นิดเดียวเนี่ยอยู่ข้างบนยอดหลังคานะนี่ก็คือปรากฏการณ์หนึ่งของสังคมอีสานอันนี้ก็เป็นโบสถ์นะสิมเมื่อกี้ผมให้ดูใช่ไหมมีสิมโปร่งแบบเรียบง่ายสมถะนี่ก็เป็นสิมโปร่งนะครับอยู่บัดผือนะครับเป็นแนวคิดใหม่เหมือนจรวดเหมือนเราพัดจรวดเป็นโบสถ์ที่โมเดิร์นมากนะนี่ดูไปแล้วครับก็เนี่ยข้างในสเปซข้างในเป็นเงี้ยเราลืมภาพของงานจิตรกรรมลวดลายระยิบระยับออกไปเลยนะมันจะตอบโจทย์กับแบบวัดหลวงปู่ชาเนี่ยนะครับอันนี้มันดิผมมาดูตอนแรกตกใจกลางคืนคงน่ากลัวพิลึกนะต้องยิงไฟหน่อยนะเป็นธาตุใส่กระดูกนี่เขาคงคิดถึงแม่เขาก็เลยพ่อแม่ก็ทำปั้นรูปขึ้นมาอีกนะอยู่มุมกำแพงพอดีมุมกำแพงวัดนะครับอันนี้ที่โคราชเนี่ยคือตัวนี้ก็พยายามหาจุดขายนะจริงๆวัดเดี๋ยวนี้เขามีแนวคิดเมนเผาศพเหมือนกันเมื่อกี้ก็เมนนะครับเนี่ยที่วัดร้านขวดส้วมก็ต้องร้านขวดด้วยห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยครับกระเมนนิยมนี่ก็มาสารหลักเมืองที่บุรีรัมย์ท่านก็เห็นใช่ไหมครับว่าเป็นศิลปะเหมือนถอดพนมลุงมาอันนี้ไม่ได้ใช้ตีแน่นอนวัดหลวงปู่เครื่องใช่ไหมครับที่สำโรงอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้เขาบอกใหญ่ที่สุดในโลกว่ามันแหล่งผลิตคล้องเขาบอกในประเทศไทยมันต้องคล้องต้องไซมูลอันนี้คงไม่ได้ตีหรอกครับก็คงใช้ในเชิงสัญญาก็มีประติมากรรมที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ปั้นในวัดก็จะมีงานพวกนี้เยอะนะครับเป็นนรกกระภูมิที่สอนนะเป็นต
ก็ยังดีที่มีช่องทางให้ศิลปินได้ทำมาหากินก็บทสรุปที่คุยกันวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเนาะในการทำในการมองศิลปะอีสานทั้ง 3-4 บริบทในเรื่องของความเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคสมัยคือตั้งแต่ว่าทำล้านช้างใช่ไหมครับยุคความเป็นไทยประชาธิปไตยมาจนถึงยุคสงครามเย็นแล้วก็ยุคเสรีภาพและความเสมอภาคนะครับซึ่งไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะครับก็ให้เห็นถึงการมองการอ่านอีสานที่แน่นอนว่าเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์ในเชิงสังคมของแต่ละช่วงเวลาเราไม่สามารถจะมองอีสานในภาพที่หยุดนิ่งในช่วงของอีสานกันดารความลำบากแร้นแค้นอันนั้นคือภาพอีสานเมื่อ80ปีที่แล้วคุณมาดูอีสานในปัจจุบันมันไม่หลงเหลือความเป็นอีสานในยุคล้านช้างอยู่แล้วนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์หนึ่งที่เราเห็นเราได้เจอในที่ผมเฝ้าใช้การสังเกตนะครับก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรร่วมแลกเปลี่ยนสอบถามก็เรียนเชิญครับท่านใดมีข้อถามอาจารย์ไหมคะอาจารย์พอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิมวัดพระธาตุขามแก่นไหมครับพอดีส่วนตัวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ด้วยแต่ว่าไม่มีได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายพระธาตุขามแก่นที่จะมีตัวธาตุที่เป็นลูกคลื่นใช่ไหมใช่ครับตัวสิมมันมีสิมเก่าใช่ไหมมีสิมอันนี้มันเป็นยุคว่าทำลาวแต่สิมใหม่นี่สร้างโดยท่านอะไรอ่ะช่างคำหมาก็คือรูปแบบง่ายๆคือมันก็ยังเป็นคือเขาอนุรักษ์ไว้มันมีของใหม่ของเก่าถามแก่นนี่มันเป็นเมืองสำคัญครับแล้วมันเขาเก็บถ้าถามข้อมูลถามผมเนี่ยผมก็อาจจะมองว่ามันยังอยู่ในวัฒนธรรมล้านช้างอยู่ใช่ไหมครับยังมีหังพึ่งงานไม้แกะสลักที่มีการบูรณะแล้วนะอันนั้นพวกนั้นคือมีการผ่านมีดหมอมาหมดแล้วนะนะคือเป็นส่วนที่กรมศิลป์เข้าไปดูแลในการรักษาสภาพเดิมมันไว้ครับตัวแต่ตัวธาตุขามแก่นเนี่ยมันแปลกคือมันแผ่ตรงฐานใช่ไหมฮะแต่ว่าถามว่าจริงๆธาตุตัวนั้นมันคือสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นแต่เวลามหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้โลโก้เนี่ยกลับไปใช้ของพระธาตุพนมคือภาพของพระธาตุพนมมันมีอิมแพคกับสังคมมากกว่าเพราะมันเป็นตัวแทนความเป็นอีสานในดินแดนนั้นคือเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเจดีตัวแทนนะครับถ้าพูดถึงอีสานต้องพระธาตุพนมเพราะนั้นเขาจึงไม่เลือกพระธาตุขามแก่นคืออันนั้นอาจจะตอบโจทย์ในระดับท้องถิ่นแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ในระดับภูมิภาคได้ครับที่เราดูสไลด์อาจารย์มาเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจมากนี้มันจะมีบ่อยเจอบ่อยมากก็คือว่าสถาปัตยกรรมส่วนมากเนี่ยเดี๋ยวก็รื้อเดี๋ยวก็รื้อเนี่ยก็เลยอยากถามอาจารย์ว่าที่ทางอีสานเนี่ยมีกระแสเรื่องการแบบอนุรักษ์เรื่องแบบว่าเรื่องการต่อต้านการรื้อทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุถึงแม้ว่าจะเป็นโบราณไม่ถึง100ปีบ้างหรือเปล่าฮะถามว่ามันมีครับแต่มันอย่างของผมเนี่ยตอนเอาที่เคสของผมเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้รูปแบบเก่านะแค่รูปแบบที่มันมีการผสมผสานแบบกรุงเทพเนี่ยมีอายุประมาณ 6-70 ปีชาวบ้านก็บางส่วนเนี่ยก็อยากจะเก็บแต่แนวคิดเนี้ยมันไม่มีพลังพอส่วนใหญ่ก็เจ้าว่าเนี่ยไปหรือเจ้าปัจจัยสำคัญคือพระเนี่ยส่วนใหญ่โดนขัดเกลาหรือว่าประมาณว่าถูกปรับเปลี่ยนรสนิยมแล้วว่าความงามของท่านคือต้องเป็นกรุงเทพถึงจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่หรือไม่งั้นก็หลุดโลกไปเลยเป็นรูปแบบที่มันแบบ Amazing ไปเลยอ่ะเรียกคนดึงคนเข้าวัดได้มันมี2แนวคิดเรื่องแบบทั้งอนุรักษ์นิยมและแบบ Postmodern เลยแบบฉีกไปเลยเท่าที่ผมเห็นนะครับเป็นการตลาดไปแล้วเป็นการตลาดคือต้องตอบโจท
ไทยแลนด์ 4.0 อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ต้องขายได้อะไรเงี้ยคือดึงคนต้องมาอะไรเงี้ยครับผมท่านใดสักถามอยู่ไหมคะเหนื่อยแล้วล่ะผมใช้เวลาเยอะมากนะอันนี้มันเป็นสไลด์ที่อยู่ในอันนี้จะเป็นว่าทำผีนะครับไว้มีโอกาสเราก็ชนเผ่าอันนี้เป็นชนเผ่าในลาวตอนนี้ไม่ต้องไปหาแล้วครับไปหมดแล้วในวิธีสังคมชนเผ่านี้ก็ยังอยู่ตอนนี้พอดีตั้งใจอาจจะให้ดูรูปแต่ว่าพอดีเมื่อกี้โหลดแล้วมันมีแปลกไปกว่านั้นคือรูปแบบโบสถ์อะไรพวกนี้มันเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยหลุดโลกไปเลยอ่ะมันมีอีกเยอะที่ผมยังไม่ได้ฉายให้ดูนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยมีโอกาสจะดูนะครับถ้าพอมีอะไรอย่างเงี้ยมาหึกมาซึ่งงานพวกนี้มันถูกนำเข้าโดยคนส่วนกลางด้วยอย่างนี่เป็นผลงานของอาจารย์วนิดาพึ่งสุนทรที่เป็นศิลปินแห่งชาติของศิลปากรอาจารย์เขาจะไปสร้างผลงานจำนวนมากเลยที่อีสานเนี่ยเหมือนวิหารเนี่ยคือวัดส่วนใหญ่โดยเฉพาะวัดในเมืองเนี่ยท่านเราต้องดูเงื่อนไขนิดหนึ่งว่าเงื่อนไขการเลื่อนยศพระมันจะมีเรื่องของสิ่งปลูกสร้างด้วยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระเนี่ยต้องแสดงเขาเรียกอะไรแสนยานุภาพแสดงบารมีของตัวเองในการที่จะดึงศรัทธาคนบริจาคเงินมาสร้างเนี่ยคือหลายวัดมีแนวคิดแบบนี้จริงๆเพราะมันจะมีผลต่อการเลื่อนสมณศักดิ์ของท่านนะครับหรือโบสถ์แบบพอเพียงเนี้ยก็มีเนี่ยต้นแบบคือโบสถ์วัดพระราม9อย่างเงี้ยแนวคิดแบบราชานิยมที่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพวกนี้ก็เป็นพิมพ์เขียวหนึ่งเหมือนโบสถ์กอขอเนี่ยที่เข้าไปแต่ว่าอันนี้มองในเชิงของความพอดีของชุมชนเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ครับสามารถตอบโจทย์แล้วก็ตอบโจทย์รักเจ้าด้วยมีแนวคิดเรื่องอุดมการณ์ราชานิยมเข้าไปอยู่นะพวกนี้มีแนวคิดพวกนี้อยู่เนี่ยแม้แต่อาจารย์เฉลิมชัยก็มีนะครับที่อีสานแต่ว่าได้แค่นี้บารมีได้แค่นี้คือเนี่ยมีทำเต็มที่ก็ได้ประมาณนี้นี่บางรูปดูไปแล้วนะก็น่าจะประมาณนี้มั้งเนี่ยบทร้านขวดก็หน้าตาแบบเนี้ยคือมันยังอยู่ในวยากรณ์หรือฉันทลักษณ์ของความเป็นจารีตอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุกับพวกที่หลุดไปเลยนี่อย่างวัดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยเป็นโมเสสที่วัดภูพร้าวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะคือเล่นกับเทคโนโลยีใหม่เล่นกับความเป็นปัจจุบันสมัยเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอคนดูเฮ้ยมาดูตรงนั้นมากเอาเพิ่มทำเพิ่มก็ค่อยเพิ่มมาเรื่อยๆมันขายได้แล้วมันตอบโจทย์เนี่ยมาอีกนี่เชียงทองคติมาแล้วที่กาฬสินธุ์มีอีกเยอะครับนะนี่โบสถ์ดอกบัวเนี่ยเราดูกีบบัวนะครับนี่มาดูสเกลมันนะครับสเกลมันใหญ่มากหลวงพ่อท่านมีแนวคิดอะไรนะตอนนั้นอ่านแล้วตกใจเหมือนกันจะเอาคืนศาสนาอะไรไม่รู้แกว่าเขาเอาดอกบัวแกไปใช้แกก็เลยแบบศาสนาพุทธไม่ยอมต้องเอารูปแบบดอกบัวกลับมาเอามาทำโบสถ์เลยอันนี้เป็นแนวคิดแบบอีกแบบหนึ่งนะวัดป่าก็จะเรียบง่ายไปแบบนี้เราจะเห็นอะไรแบบนี้เยอะเลยที่อีสานมันไอโบสถ์สมถะเรียบง่ายมีล้านนาด้วยนะครับล้านนาก็เยอะนี่ก็มีกลิ่นอายความเป็นล้านนาเยอะอยู่ในโบสถ์อันนี้ดูเต็มๆเลยจะเห็นเลยวัดนี้มี2ลำมีเรือ2ลำอะไรแบบนี้นะครับก็ให้เห็นความเปลี่ยนไปเปลี่ยนผ่านเนี่ยวัดหลวงปู่ชาเหมือนโบสถ์คิดไหมฮะเนี่ยเราดูคอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนไปมันตอบโจทย์กับความเป็นสมัยใหม่โบ
ดตัวนี้สามารถเก็บน้ำได้ในฤดูแล้งที่หลวงปู่ชารีเควสไว้กับเนี่ยสถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์ที่ตัดเลยช่อฟ้าบาลากามันตอบรับกับพุทธปรัชญาของหลวงปู่ที่ไม่ยึดติดรูปแบบอันนี้คือสายวัดหนองประพงเนี่ยนะมันแล้วจริงๆตัวนี้มันเป็นสถาปกรรมร่วมสมัยมันต่อมันจริงมันอยู่ในยุคของสถาปกรรมโมเดิร์นมันประจวบเหมาะกันพอดีสถาปนิกคนนี้เรานึกถึงงานคอบูเลอคอบูซิเออร์เนี่ยคนกรีดเปลือยเนี่ยตอบโจทย์อยู่ในยุคที่ช่วงนั้นน่ะนักเรียนสถาปัตย์เนี่ยชอบทำมากแล้วผลผลิตหนึ่งที่อาจารย์วัฒนยูไปสร้างเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือโรงเรียนราชมงคลเนาะสมัยนู้นก็มีสถาปนิกหัวก้าวหน้าจำนวนมากเลยไปแล้วก็ไปสร้างงานพวกนี้ไว้ที่อีสานเป็นงานโมเดิร์นยุคแรกๆของประเทศไทยแล้วมันไปเกิดอยู่ที่นั่นจำนวนมากเนี่ยรวมถึงงานต้นแบบของอาจารย์วิโรจน์ตัวนี้ครับโอเคนะครับผมก็ใช้เวลามาเยอะเนาะเกรงใจอาจารย์ก็โอเคต้องทางห้องเรียนประวัติศาสตร์สิงห์ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาบรรยายในวันนี้แล้วก็เปิดมุมมองของศิลปะอีสานแบบใหม่ที่เรายังไม่เคยได้ศึกษาค่ะซึ่งครั้งหน้านะคะจะมีบรรยายในวันที่28กุมภาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเรื่องศิลปะเม็กซิโกบรรยายโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.ปริยาไกรเลิกนะคะซึ่งจะย้ายไปห้อง 9B ชั้น 3ตึกอาคารปฏิบัติการออกแบบค่ะตึกเอียงค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้รับฟังบรรยายแล้วก็แฟนเพจห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ